วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวกัปไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนนะฮะ2565อยู่กับคุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขนะฮะอาจารย์วิโรจน์อารีแล้วก็ผมกายพงศ์เสถียรสุขประเสริฐนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ชูวัฒน์ด้วยนะฮะที่ตัวแทนผมไปทั้ง3สัปดาห์อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาคืนไปฝรั่งเศสใช่มั้ยเดี๋ยวผมไปไหนดีวะสักเดือนนึงไปสักเดือนนึงแรงกว่าฝรั่งเศสมีมั้ยนะแต่ว่านี่2คนนี้ก็เพิ่งกลับมาใช่ฮะข่าวว่าอยู่กรุงเทพไม่นัดกันไปนัดกันที่นู่นใช่เจอกันที่นู่นแล้วก็เจอแค่ในเวลางานเจอในเวลางานถ้านอกเวลางานเราต้องไปเจอกันต่างประเทศครับไปเจอกันที่ปารีสนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คุยอะไรกันสุ่มเสี่ยงแค่ไปเจอกันที่ต่างประเทศเฉยอาจารย์เป็นไงครับสุขภาพโอเคฮะโอเคแล้วครับตอนนี้ก็ปกติกลับมาเจอโควิดนะเจอที่ไหนอ่ะเจอที่ฝรั่งเศสหรือว่าเจอระหว่างทางลูกชายเนี่ยติดลูกชายคือช่วง 2-3 วันสุดท้ายเนี่ยไปนอนบ้านเพื่อนครับก็คงจะติดมาคือเขาก็ไปเที่ยวหลากหลายที่ที่เราไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับเข้ามาแล้วก็มีอาการนิดหน่อยตอนจะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกลับมาถึงเสร็จเราก็เลยก็แปลว่าติดที่นู่นติดแต่ว่าก็การแพทย์ไม่ไปทั้งครอบครัวใช่ไหมตัวเล็กไม่โดนไม่โดนคนเล็กไม่โดนเล็กสุดนี้อายุเท่าไหร่นะสามขวบสามขวบนะครับแต่ก็ทั้งหมดก็ไม่มีอาการหนักแต่วันที่ผมไปเจอไม่มีอาการเลยผมเจออาจารย์วิโรจน์วันที่จำไม่ผิดวันที่สามพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้ววันที่ผมก่อนกลับหนึ่งวันแล้ววันนั้นลูกชายผมไม่อยู่ไงน้องกายก็เลยรอดไปแต่ผมพยายามตรวจแล้วไม่มีแต่ว่าตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยกำลังระบาดมันเข้าประกาศข่าวว่าของไทยก็กำลังเข้ามาช่วงฤดูระบาดเหมือนกันแต่ว่ามันก็ตอนนี้ไม่มีใครสนใจละก็ดีแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะพี่ชูวัฒน์ในต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มมีการฉีดสิ่งที่เรียกว่าไบแวเรียนใช่ใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยไม่ขยับเลยไม่มีใช่ไหมผมคิดว่าเรารอซีโนแวครุ่นใหม่ยังมีความหวังใช่ไหมไม่ยังจะมีใครสั่งมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่โอ้ยอย่างนี้ผู้นำต่างประเทศจะทำไงครับเนี่ยสัปดาห์นี้มีการประชุมเอเปกแล้วเขาไม่กลัวกันเขาไม่กลัวกันแล้วแต่ที่ต่างประเทศไม่มีใครกลัวจริงๆน้องกายก็เห็นนะใช่ผมก็อาจจะมีพี่สีนี่แหละแต่เอาจริงจริงก็ระบาดหนักนะตอนนี้น่าจะพีคสุดละตั้งไม่ใช่พีคสุดคือนิวไฮสุดละครับจีนนะไม่รู้ว่าเขาจะโควิดซีโร่ได้ไปนานเท่าไหร่พูดถึงที่ประเทศจีนที่ประเทศจีนซึ่งเฮียสีเขาเดินมาแล้วเขาเดินทางมาไงครับนั่นจะมีคนเดียวแหละที่กลัวครับนะฮะทีนี้วันนี้สื่อต่างประเทศนะฮะนำเสนอข่าวนะครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะฮะในยุคนี้นะฮะเนื่องจากว่าที่บาหลีนะ G20 นั้นประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับสีจิ้นผิงของจีนจะมีการเจอกันเป็นครั้งแรก in person ครั้งแรกเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนนะปกติเขายังไม่ได้เจอกันเลยก็เคยโทรศัพท์คุยกันก่อนหน้าใช่ใช่ตอนที่ไบเดนรับตำแหน่งใหม่ๆก็คุยกันเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องลดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้าลงครับก็คือจริงๆแล้วมันยุคปลายทรัมป์เนี่ยมันคุยกันจะจบหลายเรื่องละพอยุคไบเดนมาก็ทำให้มันไอ้นี่ขึ้นนิดนึงแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องเศรษฐกิจผ่อนแต่ว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอเมริกาไม่ผ่อนนะยังคงเดินหน้าปิดล้อมจีนอยู่ก็น่าสนใจหัวข้อที่เขาคุยให้เดาก็คงจะเป็นเรื่องยูเครนนี่แหละใช่ไหมกดดันรัสเซียไหมจีนจะเอาท่าทียังไงอะไรเงี้ยครับนะแต่ใครที่ดูก็จะเห็นนะว่าการประชุมทั้งสองครั้งก่อนที่จะมีการประชุมเอเปกเนี่ยมันมีประเด็นที่มันแตะกับประเด็นสำคัญในเรื่องของโลกใช่ไหมฮะอย่างเช่นในกรณีของการประชุมอาเซียนที่กัมพูชาเนี่ยไบเดนไปครับถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือผู้นำโลกไปแล้วก็มีรัฐมนตรีของยูเครนไปด้วยถูกไหมมันก็จะชี้ให้เห็นบทบาทคุณเซนแกเล่นไกลมากคราวนี้และชัดเจนเรื่องพม่าไม่เชิญพม่าอะไรเขาแกชัดเจนไม่กลัวนะในขณะที่ในกรณีของไทยมันถอยหลังไม่รู้นะมันก็ถอยหลังอาเซียนถือว่าก้าวหน้ามากนะเราเนี่ยแหละพี่พูดตรงๆนะฮะเอเปกกำเนิดมาได้ยังไงรู้ไหมเพราะเราทำอาฟตาเราทำไออาเซียนฟรีเทรดอะกรีเมนต์ในยุคของคุณอนันต์ปัญญาชุนมันก็เลยทำให้ออสเตรเลียอเมริกาต่างๆเนี่ยอยากกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมในแบนด์แวกเกิลตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วเราก็หมดบทบาทไปซะงั้นแหละผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องชนักติดหลังพี่แล้วประเด็นที่มันหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือหนึ่งบารมีไม่มีมีชนักติดหลังจะเอาเรื่องที่มันเข้มข้นจะเอามาคุยเนี่ยก็ไม่กล้าเพราะเดี๋ยวเข้าตัวใช่ไหมนะวันที่16นี้แล้วนะนะครับช่วงที่เขาเริ่มหยุดใช่ไหมในไทยนะแต่ว่า18ถึง19ไบเดนไม่ได้บินมานะฮะไบเดนไม่ได้บินมาตกลงเป็นกามาแฮร์ริสมาเป็นกามาแฮร์ริสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีนะฮะเดี๋ยวรอติดตามข่าวนี้กันนะฮะเรามีนำเสนอที่ด้วยแล้วก็แต่ว่าเบรกแรกวันนี้ผมคุยเรื่องการเมืองแบบว่าเรื่องพรรคการเมืองคือหลังเอเปกเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันน่าจะเป็นฤดูการโยกย้ายนะย้ายพรรคก็คงดูกระแสแล้วคงตัดสินใจกันว่าจะอยู่หรือไม่อยู่กับพรรคเดิมที่ตนเองสังกัดยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องการย้ายพรรคอย่างเดียวนะมันจะเห็นชัดเจนว่าแต่ละคนเนี่ยจะปรับยุทธศาสตร์อย่างไรในการที่จะดึงคนไว้ใช่ไหมอย่างกรณี
ลุงตู่กรณีลุงป้อมใช่ไหมฮะลุงป้อมเองก็เริ่มมีการจัดขบวนในพรรคแล้วให้คุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ออกมาคือมันเริ่มเห็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะเริ่มเอาเรียกว่ายุทธศาสตร์ออกมาวางเพื่อที่จะดึงดูดคนที่อยู่แล้วก็นำไปสู่การเตรียมการเลือกตั้งสำหรับสมัยต่อไป อันนี้มันเป็นผลมาจากว่าบิ๊กตู่เขาเริ่มเดาทางบิ๊กตู่ถูกว่าจะไปยังไงต่อใช่ไหมมีข่าวรวมไทยสร้างชาติพบก็มันก็เริ่มขยับขยายย้ายพรรคกันได้เต็มที่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าชัดขึ้นมาอีกเนี่ยคราวนี้ก็จะเปิดตัวกันแล้วล่ะผมว่าแต่ประเด็นคือเขาจะแข่งกันหรือเขาจะแตกแบงค์พันอันนี้เราต้องวิเคราะห์นะฮะแต่จะแตกแบงค์มันต้องแข็งแรงก่อนไงใช่ไหมมันไม่ว่าตายหมู่นะเขาไม่มีทางเลือกคือเดี๋ยวตายหมู่กับเราเขารวมกันเขาเน่าไงใช่ไหมเขาก็แตกแบงค์แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่แตกกันนะอย่างบิ๊กตู่ก็พูดว่าพี่น้องก็ยังไม่มีปัญหากันแต่ว่าอาจจะต้องแยกทางกันเดินครับไม่คือพี่น้องไม่มีปัญหานะแต่ข้างล่างพี่น้องลงมาตีโอ้โหอันนี้ใช่ไหมศาสตร์การใช่ไหมฮะผมว่ามันก็ต้องแข่งกันไงในสังคมจริงๆหนักสุดก็นี่แหละพรรคของจาวิโรจน์นี่แหละอ๋อพรรคของจาวิโรจน์คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่หนักสุดก็ไม่เหลืออะไรแต่ว่าอาจจะฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าเขาก็จะนิ่งเร็วไงเพราะว่าตอนเนี้ยย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกันผมว่าออกไปกันเป็นแพ็คใหญ่พูดง่ายคือประชาธิปัตย์เสียสละเป็นไม้ค้ำยันเพราะถ้าไม่ยอมให้เกิดสิ่งนี้เนี่ยโอกาสในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นยอมเสียดีกว่าแล้วก็ยังคงเกาะว่ามีความเหนียวแน่นกับบิ๊กตู่อ่ะใช่ไหมจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปเพราะโดยตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีรัศมีไม่มีประสิทธิภาพอะไรในฐานะที่จะเป็นพรรคที่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแกนนำการตั้งรัฐบาลแบบที่เคยเป็นในอดีตเนี่ยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นจบแล้วใช่แต่ประชาธิปัตย์นี้ปกติแล้วเวลาจะเลือกตั้งนี้ต้องโฟกัสทั้งประเทศนะผมว่าตอนนี้เขาคงมีภาคใต้ให้กอดก็ตอนนี้สำหรับเขาวาทกรรมเนี่ยคือขอให้รอดภาคใต้เขาคงไม่ใช่พรรคระดับชาติแล้วเป็นพรรคระดับท้องถิ่นไปแล้วตอนนี้ยังเหลือแค่ราคาคุยไงประวัติศาสตร์ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมนั่นก็ได้แต่คุยแต่ว่าโดยทางแล้วไม่เห็นเลยว่าเขาจะขมีขมันในภาคเหนือไม่เห็นความมุ่งมั่นในภาคอีสานอะไรเงี้ยครับเอาแค่ภาคใต้แค่สามพื้นที่แค่ไม่ขยับในกรุงเทพผมก็ว่าเสียหายมหาศาลแล้วใช่ไหมกลายเป็นพรรครอบที่แล้วไม่ได้ส.ส.ในกรุงเทพเลยศูนย์ครับใช่ไหมรอบนี้ก็มีโอกาสแต่ก็เห็นขยับว่าจะได้ศูนย์อภิสิทธิ์ไงอภิสิทธิ์ไปคุยกับคุณจะได้คุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เหลือแค่สถานะเดียวคือเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ใช่เพราะไม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเกมนั้นคืออะไรที่อยู่ดีอภิสิทธิ์กับสาธิตไปเจออนุทินกินข้าวเฉยมั้ยใช่พอดีคุณสาธิตก็อาจจะให้ทีมงานถ่ายรูปไว้อะไรอย่างงี้ป่ะก็ถ้าผมวิเคราะห์นะก็อดีตคนเคยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารให้กันน่ะใช่มั้ยและสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปวิเคราะห์สายพี่บีถูกมั้ยครับอุทิพงษ์ที่บอกว่าจะออกจากพลังประชารัฐไปอยู่ที่ภูมิใจไทยเนี่ยสายพวกนี้คือสายใครพวกนี้คือเติบโตมาในสายของอภิสิทธิ์เวชชีวะไม่ได้เติบโตในสายของอภิของคุณจุรินทร์ครับสำหรับคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยขาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่สองข้างครบนะครับขานี่จริงๆอยู่เป็นสมาชิกอยู่ข้างเดียวซะด้วยซ้ำเพราะแทบจะไม่ได้ให้บทบาทไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ต้องบริหารจัดการฐานอำนาจของแกสักพักหนึ่งคงมีความหวังอะว่าจะกลับมามีบทบาทในพรรคใช่ผมก็เชื่อว่าแกยังไม่ฝากเลี้ยงไว้ยังไม่ถึงขนาดทิ้งประชาธิปัตย์อะเพียงแต่คุยกับอนุทินเพื่อต่อรองกับประชาธิปัตย์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเช่นคนของตัวคนของกทมต้องเป็นคนของอภิสิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการต่อรองแบบนั้นครับพูดถึงเรื่องการย้ายพักไปย้ายพักมาเนี่ยนะฮะก่อนจะไปดูโพลเนี่ยผมขอนิดนึงเรื่องภูมิใจไทยนะเห็นข่าวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงผมมีถึง4ชื่อนะฮะส.ส.ของพลังประชารัฐตอนนี้กรุงเทพมหานครที่จะอาจจะมีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยนะแสดงว่าเขาอาจจะปักธงในกรุงเทพได้ส.ส.เขตโอ้สมุทรปราการนี้ก็น่าเป็นกังวลน่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับพลังประชารัฐไม่ถึงห่วงชนสวัสดิ์ที่โดนคดีเหรอไม่ก็ชนสวัสดิ์เขาไปกินข้าวแล้วไงแล้วถามว่าถ้าเรามองในอนาคตเนี่ยถ้าบิ๊กตู่ยังอยากเป็นนายกอยู่เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะฮะที่พรรคภูมิใจไทยจะได้คะแนนมากกว่าพลังประชารัฐซะด้วยซ้ำใช่ไหมหรือรวมไทยสร้างชาติเอางี้เลยพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะเป็นนายกต่อหรือไม่อยู่ที่คุณอนุทินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกระดงมีคดีเหรอเดี๋ยวคุณทีก็คุยให้กินของกินข้าวก็ดองกันนี่ใช่ไหมครับครับแล้ว8ที่นั่งก็ไม่น้อยนะในสมุทรปราการนะผมขับรถไปบ้านจันพิษป้ายเป้ยมาหมดแล้วนะเริ่มเขาเรียกไงว่าเริ่มตั้งป้ายเริ่มอะไรเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอดูแต่ว่าพูดถึงเรื่องของนิดาโพขึ้นมาเนี่ยนะครับนิดาโพนั้นปกติแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขามีการไปสำรวจนะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกเขาเปิดทุกสัปดาห์ละภาคล่าสุดเนี่ยเปิดภาคกลางออกมานะคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์นะครับภาคกลางคุณอุ๊งอิ๊งก็ยังมาเป็นอันดับที่1นะ
ใช่ในเรื่องของตัวบุคคลนะในเรื่องของใครที่เหมาะสมจะเป็นนายกครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นอุ๊งอิ๊งอยู่ 36.45 ระดับ2น่าสนใจคือคุณพิธามาเลยนะแต่ก็ห่างนะฮะ 12% เองอันนี้คือในกรณีคุณอีสานใช่ไหมภาคอันนี้อีสานภาคกลางแต่ว่าอันนี้คือเราอย่างนี้เราเอารวมมาให้ดูทุกภาคเลยแต่ว่าเอาที่เขาสำรวจภาคล่าสุดคือภาคกลางก่อนอันนี้ภาคกลางเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ 24.18 นะคุณพิธาก็แบ่งไป 16.73 16.73 ก็ถือว่าห่างกันแค่ 7% อันนี้ห่างกันแค่ 7% ภาคกลางและห่างกับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มากนะ16 13.54 ประยุทธ์เนี่ย 16.23 โอ้แต่ว่าคุณประยุทธ์นี่มาอันดับ3เลยนะนะครับมีภาคเดียวเอาพูดจริงว่ามีภาคเดียวที่น่าพวงก็ไปสำรวจมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคือภาคใต้นะที่พลเอกประยุทธ์นั้นยังลอยลำนะยังมาอยู่ใช่ต้องถือว่าภาคใต้เขาก็กระโดดนะภาคใต้ของประยุทธ์เนี่ยได้ 23.94 ใช่มั้ยฮะรองลงมาเป็นอุ๊งอิ๊งนะฮะ13.24 รองลงมาเป็นพิธาอันดับ 31.24 นี่คือภาคใต้ภาคใต้ใช่มั้ยผมว่าเอาอีสานมาดูเนี่ยภาคอีสานเนี่ยนะฮะผมว่ายังเป็นภาคเดียวมั้ยที่ยังผมว่าใกล้เคียงเขาว่าแลนด์สไลด์มากที่สุดอะภาคอีสานอันนี้เรื่องแคนดิเดตนายกนะครับภาคอีสานเนี่ยของอุ๊งอิ๊งได้ 36.45 ของพิธาได้ 12.65 แล้วดูอันดับ3ประยุทธ์นี่ต่ำมากฮะ 9.85 ใช่ไหมอันดับ3คือคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะซึ่งเอาจริงคุณหญิงสุดารัตน์ถือว่ายังชื่อยังขายได้อย่างมากมากกว่าภาคอีสานแกลงไว้ตอนเป็นแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้วลงไว้แข็งแรงทีเดียวครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่แน่ใจแต่ผมเข้าใจว่าโพนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์วิโรจน์พิชวัตรน่าจะเป็นแบบว่าคำถามปลายปิดไหมน่าจะเอาชื่อมาให้แล้วก็ให้น่าจะเอาชื่อมาให้เพราะยังไม่ปรากฏชื่อของเศรษฐาทวีสินใช่ซึ่งชื่อนี้เริ่มอยู่ในสื่อแล้วอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าไปถามในผมว่าอยู่ในกรุงเทพคนน่าจะรู้จักแล้วนะน่าจะมีชื่อติดบ้างนะผมคิดใช่ใช่แต่ว่าเวลาของนิดาโพเขาสำรวจเนี่ยเขาสำรวจไม่รู้ว่าวิธีสำรวจเขาสำรวจไปเลยทีเดียวหรือเปล่าเพราะว่าชื่อเศรษฐาเนี่ยแทบจะไม่ปรากฏเลยแม้กระทั่งในสัปดาห์ล่าสุดใช่ไหมฮะยังแบบเศรษฐาเป็น 1% 2% อยู่เลยซึ่งมันก็ดูจะขัดแย้งกับทางข่าวเพราะนั้นอันนี้เป็นไปได้ว่ามันเป็นการสำรวจก่อนที่จะรู้ว่าเศรษฐาจะมาเป็นแคนดิเดตใช่ไหมฮะแล้วก็มีภาคเหนืออีกภาคหนึ่งนะที่ยังไม่ได้โชว์กราฟิกขึ้นมาเดี๋ยวผมขอดูให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงคืออย่างที่บอกว่าล่าสุดที่เขาไปสำรวจมาที่ผลออกมาเนี่ยคือภาคกลางนะแต่วันนี้เราไล่ให้ดูตั้งแต่สักประมาณตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดมาทีละภาคนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนิดาโพก็ไปทำมานี่เหนือนี่คือตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสำหรับภาคเหนือก็อย่างที่เห็นนะครับอันดับ1ก็เป็นคุณแพทองธารอยู่ 31.7 นะครับอันดับ2คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะ 15% และ 12% เนี่ยยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้สำหรับภาคใต้จริงๆแล้วอันดับ3ก็ยังคงหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ไไดแต่อันดับ2ภาคใต้นี่คือคุณอิงเนาะน่าสนใจน่าสนใจนะคงจะมีเหนือกับอีสานเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าพรรคฝ่ายค้านผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะมีสิทธิ์จะแลนสไลด์อย่างสูงเลยเนี่ยมาดูกรุงเทพฯนะฮะคืออันนี้มันเป็นที่เราเห็นกราฟิกเนี่ยมันเป็นตัวบุคคลไงตัวบุคคลเพราะนั้นเราก็ไม่พูดถึงอันดับ4อันดับ5แล้วก็ดูแค่3อันดับเนี่ยอันดับ1จะเป็นอิงใช่ไหมอันดับ2จะเป็นพิธาและอันดับ3ก็จะเป็นประยุทธ์โดยภาพรวมครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นรายบุคคลก่อนนะคือกรุงเทพเนาะเราก็นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วต้องยอมรับว่าทางกระแสของก้าวไกลและตัวคุณพิธานั้นแรงครับนะครับแต่ผมใช้อันดับ2พูดทำไมคนกรุงเทพใจร้ายไม่ใช่คุณเอาพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาอันดับที่2เลยโอ้โหใจร้ายเหรอนี่ใจดีมากแล้วจริงเหรอฮะไม่ละคะแนนก็ขี่คุณพิธาโอเคถ้าจะบวกคุณพิธากับคุณอิงเนี่ยโอเคคะแนนอาจจะมากกว่าคุณประยุทธ์แต่2เท่านะฮะแต่ว่าคุณประยุทธ์มาอันดับ2ได้นี่ไปสำรวจเขตไหนมาบ้างผมก็ไม่รู้ได้มาได้ยังไงแต่ก็เป็นไปได้นะว่าก็กลุ่มผู้สูงอายุอะไรเงี้ยที่เป็นแฟนคุณประยุทธ์ก็อาจจะยังมีอยู่ถ้าพูดถึงละตามหลักการทำโพลเนาะตามหลักช่วงอายุประชากรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือเราไอ้นี่ไม่ได้ไงคือพูดตรงๆว่าไปด้อยค่าแกไม่ได้ต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงอ่ะเพราะว่านั่นคือความมั่นใจที่เขามีอยู่ตลอดว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นแมกเนตที่ขายได้ก็คงมีการทำสำรวจของพวกเขาเองกันด้วยแหละครับแต่ที่กราฟิกที่เรามาเนี่ยเป็นเรื่องตัวบุคคลนะฮะเรื่องแคนดิเดตนายกจริงที่นิดาโพลทำมาตลอดในทุกสัปดาห์เนี่ยเขาสำรวจทีละภาคใช่ไหมสำรวจคนแล้วก็สำรวจความนิยมของพรรคทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวที่อาจจะทำให้แต่ละพรรคเนี่ยมอนิเตอร์ได้แต่ว่าผมก็ดูแล้วผลมันรวมๆแบบแปลกๆเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยได้น้อยมากครับภูมิใจไทยเนี่ยทั้งระบบเขตทั้งระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยได้น้อยมากได้ระดับ 2% กว่าๆเองอ๋อนี่คือจากนิดาโพลเหรอใช่จากนิดาโพลนี่แหละคุณอนุทินด้วยเนาะคุณอนุทินด้วยคุณอนุทินด้วยและนิดาโพลนะฮะก็ให้เพื่อไทย
เป็นอันดับ1นะครับพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ2แต่ก็ขาดกันอยู่พอสมควรนะฮะประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับ3พลังประชารัฐมาเป็นอันดับ4นี่พูดถึงเมื่อคำนวณเป็นจำนวนส.ส.แล้วนะอย่างเช่นเพื่อไทยเนี่ยได้ทางกทม.เนี่ย20เท่าไหร่นะ 28.50% ครับแบบแบ่งเขตนะฮะครับและ 28.60% แบบบัญชีรายชื่อคิดไปแล้วประมาณ1ใน3 1ใน3ประมาณ10คนอย่างเพื่อไทยได้กทม.แต่รวมๆแล้วผมไปคำนวณมาครับเอาคำนวณรวมๆแต่ละภาคและเทียบเป็นจำนวนคนออกมาโอเคเช่นภาคอย่างกทม.ได้10คนใช่ไหมอีสานเนี่ย 54% จะได้ประมาณ1670คนอีสานเนี่ยเพื่อไทยนะฮะครับเอาเบ็ดเสร็จแล้วกันทั้งหมดแล้วรวมบัญชีรายชื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะรวมบัญชีรายชื่อรวมเขตเนี่ยเพื่อไทยได้ไปแค่180เองอันนี้คือจากทั้งหมด500นะจาก400ไอ้จาก500จาก500ก็คือเรานับคะแนนคือพี่ชูวัฒน์เนี่ยใช้ข้อมูลจากที่นิดาโพไปสำรวจมาแล้วก็คิดคำนวณมานี่คือทุกภาครวมภาคใต้เลยถูกไหมฮะแล้วก้าวไกลได้60ประชาธิปัตย์40พลังประชารัฐ40ภูมิใจไทยเนี่ยได้ไป20เองคือคะแนนมันยังมีคะแนนที่ไม่รู้จะเลือกใครยังมีเยอะอยู่อันนั้นก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยเอาแค่เบื้องต้นก่อนหักคะแนนที่ไม่รู้จะเลือกใครหักคะแนนที่เป็นสวิงโหวตเนี่ยนะตอนเนี้ยเพื่อไทยก้าวไกลได้ไปแล้ว250แต่พอไหมยังไม่พอสิแต่ภูมิใจไทยน้อยไปหน่อย20กว่าเองแต่ประเด็นคือภูมิใจไทยจะไปแย่งจากใครอันนี้น่าสนใจเพราะประชาธิปัตย์ได้40นี่ผมยังคิดว่ายังเยอะไปนะเยอะไปเพราะว่าเยอะพลังประชารัฐก็40เองฮะพลังประชารัฐมี possibility อยู่แต่ว่าได้ผมได้แต่ทุกพรรคอันนี้ยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติยังไม่มียังไม่มีฮะเพราะนั้นมันก็ไอ้คะแนนที่ไม่รู้จะเลือกใครทั้งหมดเนี่ยมันก็แต่ว่าพูดง่ายว่าตอนนี้มีความนิยมนอนมาแล้วเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยมีสิทธิ์ตอนนี้นิยามแลนสไลด์มันยังเป็นเรื่องพักฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยอยากจะแลนสไลด์พักเดียวยังต้องพยายามมากกว่านี้ครับนะฮะแต่ดูจากคะแนนที่นิดาโพไป180เนี่ยนะครับผมว่า180เนี่ยนะครับไม่ขี้เหร่แล้วแต่ว่าจะถึงเป้าหมายแลนสไลด์ที่หาเสียงกันไว้ตลอดนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะในตามแคมเปญของเพื่อไทยที่เขาไปเขาเรียกว่าโหมกระแสกันมาตลอดเนี่ยนะฮะปีนึงแล้วนะตั้งแต่คุณอิงมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องลุ้นอีกนะยังถือว่ายังไม่ตาเป้าใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่ามีหลายปัจจัยคุณชูวัฒน์เองก็คำนวณจากคะแนนของนิดาโพนิดาโพที่บอกว่าใช่ไหมแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเองก็ยังไม่ได้มีการไปอยู่ในโพสำรวจด้วยนะครับแต่ก็คือผมเชื่อว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยนะฮะแล้วอาจจะรวมถึงพรรคอื่นอย่างพรรคเสรีรวมไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าก็ยังน่าจะเกิน250นะตอนนี้มั่นใจผมคิดว่าผลที่ออกมาเลยทันทีณวันเลือกตั้งเป๊ะออกมาเลยเนี่ยยกเว้นเข้าสู่ที่คำนวณอะไรต่างๆแล้วผมจะหดมันจะอะไรอันนี้อีกเรื่องนะมั่นใจว่าจะต้องไปโดนยุบพรรคหรือเปล่าเขาต้องหาวิธีผมคิดถึงเรื่องสูตรคำนวณประหลาดๆอยู่พี่ไปเรื่องก็พอมันเกินพอมันเกินครึ่งนึงแล้วเนี่ยเขาต้องหาเรื่องเปล่าอ่ะใช่เดี๋ยวดูเถอะจำนำข้าวมาแล้วดำเนินคดีเดี๋ยวมาเถอะเดี๋ยวมีนู่นมีนี่ตามมาแต่ว่าสิ้นเดือนเนี่ยเรื่องกรณีของไอ้กฎหมายเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นตัวชี้สำคัญทั้งหมดที่คุยเนี่ยนะมันอยู่บนฐานคิดว่า400กับ100ใช่เรายังไม่รู้แล้วปัญหาอะไรอีกเนาะพี่เนาะแล้วยังไม่พอนะมันไม่ใช่ลุ้นว่ามันจะกลับไปเป็นใบเดียวหรือ2ใบนะมันมีลุ้นอีกว่าถ้ามันค้างท่อไว้อย่างเงี้ยคือไม่มีความชัดเจนในตัวคำวินิจฉัยใช่ไหมแล้วมนูญแก้แล้วแต่กฎหมายมีปัญหาเนี่ยคุณต้องใช้กระบวนการอีกขนาดไหนแล้วจะได้ไม่เลือกตั้งปีหน้าเลยทำนองนี้ซึ่งก็มีการพูดกันมาตลอดว่ามันอาจจะมีต้องมีการเลื่อนออกไปด้วยเหตุนี้แล้วถามว่าถ้ามีการปรับแก้กันอีกรอบนึงไอ้ที่ชี้มาเนี่ยชี้ยังไงคือมันต้องไปแก้รัฐมนูญหรือจริงๆแล้วมันไปแก้แค่กฎหมายลูกเพื่อให้มันสอดคล้องกับรัฐมนูญที่แก้ไปแล้วด้วยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับน่ากังวลผมว่าทางเนี้ยเมื่อมันเห็นทางแพ้แน่นอนอย่างฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะมันก็น่ากังวลว่าเขาจะไปเล่นแร่แปรธาตุกับตัวรัฐมนูญหรือเปล่าครับใช่ไหมเพราะว่า23มันพิจารณาสามวินิจฉัยเรื่องพรรคการเมืองใช่ไหมครับโอเคตัวนี้ไม่มีปัญหาน่าจะมีปัญหานะ30พฤศจิกาจะเป็นระบบเลือกตั้งนั่นแหละใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้จะมีปัญหาว่าถ้าศาลชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญผลก็คือว่าเอาแล้วกกต.จะไปแก้อีท่าไหนล่ะแก้แบบไหนมันก็ขัดรัฐธรรมนูญแน่ๆเพราะนั้นมันจะนำไปสู่การสร้างกระแสว่างั้นแก้รัฐธรรมนูญใหม่จาก400 100กลายจะกลายเป็นแบบผสมแบบเดิมแบบเดิมคืออาจจะเป็น350บวกทศนิยมอะไรประมาณนี้
ครับเพราะมันมีสิ่งไอ้ที่มันเป็นปัญหาคือคำว่าพึงมีใช่ไหมแต่มันก็จะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อย่างก้าวไกลน่าจะได้ประโยชน์จากการที่สมมติมันกลับไปใช้สูตรแบบเมื่อปี62ไหมใช่มันก็จะอาจจะเป็นประโยชน์กับก้าวไกลกับก้าวไกลหรือว่าฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านในตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ก้าวไกลต้องการเพราะว่ามันเพี้ยนไอ้เรื่องทศนิยมอ่ะเพราะครั้งที่แล้วเขาก็โดนหายไปเยอะนะสิบที่แล้วคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นะถูกไหมนะครับแล้วก็ไปได้พักจิ๋วมาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้วุ่นวายอยู่ตอนนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของพักการเมืองนะครับไปดูเรื่องของยุทธศาสตร์เพื่อไทยตอนนี้นะฮะจะมีการประชุมวิสามัญใหญ่พักในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับถามว่าเขาจะมีการประชุมครั้งนี้มันสำคัญอย่างไรเพราะว่าได้ข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่23คนนะครับในช่วงหลังเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นมีการปรับใหญ่ไปแล้วครั้งล่าสุดในครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อวันที่28ตุลาคมปีที่แล้วเนาะปี64ซึ่งตอนนั้นนอกจากคุณหมอชนน่านมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ในส่วนของตั้งแต่รองหัวหน้าพรรคลงมาโฆษกด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็กรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆเนี่ยเหมือนกับไปเน้นในสภามากขึ้นนะคือทุกคนเนี่ยเป็นส.ส.นะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเนี่ยรองหัวหน้าพรรคเลยนะฮะเนี่ยส.ส.ยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยคุณสุทินก็มาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะฮะส.ส.สระแก้วคุณสุรวงศ์เทียนทองก็มาเป็นรองเห็นก็บอกว่าหลังการประชุมเนี่ยนะฮะวิสามัญใหญ่เนี่ยนะฮะพรรคก็จะให้ส.ส.เขตที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ที่น้องกายอ่านไปหลายท่านเนี่ยทยอยลาออกนะฮะเพราะใกล้จะถึงการเลือกตั้งนะครับและส.ส.เขตต้องไปลุยงานในพื้นที่ทำให้แบ่งเวลาเข้ามาทำงานในพรรคได้ยากมากขึ้นครับทั้งนี้นะครับบุคคลที่เขาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวหรือเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสเหรอเป็นกระแสหรือว่าเป็นข่าวหรือว่าเป็นโยนหินถามทางนะเขาบอกว่าบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริหารพรรคแทนจะมีทั้งคนรุ่นใหญ่ระดับแกนนำพรรคอันที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณชูศักดิ์สิรินินจะเข้ามานั่งในตำแหน่งของหัวหน้าพรรคจะให้จันชูศักดิ์มานั่งเหรอแล้วคนรุ่นใหม่นะครับมีความรู้ความสามารถจะทำงานกับพรรคจนเข้าตาก็จะออกมาเสริมทัพนะครับในครั้งนี้ด้วยครับอย่างนี้อย่างคุณหมอชนน่านนี่ก็เป็นส.ส.นะฮะอาจจะต้องไปลงพื้นที่อย่างนี้หัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับน่าสนใจนะมีข่าวมาออกมาบ้างไหมหรือว่าน่าจะก็นี่แหละที่เขาบอกว่าแกนนำพรรคอย่างเช่นคุณภูมิธรรมอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งตรงนี้จะเข้ามานั่งในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมฮะแต่ตู้หัวหน้าเนี่ยนะยังเป็นหมอชนน่านแหละจะไปเปลี่ยนอย่างนี้ตอนนี้ได้แต่ต้องยอมรับว่าหมอชนน่านเนี่ยแก performance ดีนะใช่ทำให้แกเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ถ้าเราดูในโพต่างๆเนี่ยก็เป็นเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็ติดโพติดอันดับโพเขาพอสมควรเหมือนกันปัญหาก็คือคนที่ลงส.ส.เขตต่างหากที่มานั่งกรรมการบริหารพรรคแล้วมันมีความเสี่ยงสูงเช่นคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสียังไงหรือว่าไปหาเสียงแล้วอาจจะโดนจ้องจับผิดอย่างไรใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยอ่ะมันมีโทษหนักกว่าไงครับมันจะไปลามไปถึงพรรคเพราะฉะนั้นแล้วหมอชนน่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเขตอาจจะลงปาร์ตี้ลิสต์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่สิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ในการประชุมใหญ่คราวนี้นะฮะเห็นเขาบอกว่าแคนดิเดตเหรอฮะอาจารย์จะเปิดตัวแคนดิเดตรัฐมนตรีจะมีการแสดงวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรกนะครับณเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปวันที่28พฤศจิกายนนี้เนาะนะครับสำหรับบุคคลที่จะมาเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยฮะก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ย้ำคุณผู้ชมอีกทีนึง2ชื่อแน่ๆเนี่ยนะครับน่าจะแน่ๆนะฮะคือทางคุณแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใช่ไหมฮะเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมนะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกชื่อนึงแน่นอนฮะชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินนะพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนท่านนี้ที่อยู่ในภาพหน้าจอตอนนี้เลยครับก็จะเปิดตัวชัดเจนถ้าแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคมันก็แปลว่าชัดเจนใช่ไหมผมสนใจชื่อนี้ครับอีกชื่อนึงจะเป็นใครใช่28นี่กี่วันเนี่ย14วันอีก2อาทิตย์พอดีนะครับวันจันทร์นี่แหละใช่ไหมวันจันทร์อีก2 2อันนี้น้องกายหมายถึงชื่อที่3นะฮะชื่อที่3ผมยังไม่ทราบเลยจริงๆผมหลังๆผมไม่ค่อยทราบไม่ค่อยได้คุยกับใครเพื่อนๆหรือว่าผมถามแล้วก็ยังไม่มีใครทราบอ่ะหรือไม่มีใครบอกพี่ก็เข้าใจว่าจะเป็นทักษิณชินวัตรไหวเหรอหรือมีแค่2ครับหรือพรรคเพื่อไทยบอกจะมีแค่2พอแต่พรรคเพื่อไทยบอกว่ายืนยันส่งครบ3นะถ้าส่งครบ3ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นคุณหมอชลน่านมั้ยก็คิดเหมือนกันใช่ใช่ก็อุ๊ยคุณประกันคุณชัยสิริก็ยังได้ใช่มั้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเดิมมันชัยเกษมชัยเกษมก็ทีนะครับแต่ว่าคุณสุทินก็ยืนยันนะปรับอะไรนะปรับเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารไม่ได้เพราะกลัวโดนยุบนะจะมายุบเพื่อไทยในช่วงนี้ผมคิดว่าอย่างแล้วใช้วิธีนี้ไม่ควรละมันนำความขัดแย้งนะครับ
ไม่พักไหนก็ตามไม่ควรโดนยุบทั้งนั้นแหละใช่ใช่นะฮะอีกนิดนึงก่อนจะเบรกผมว่าเอาเรื่องนี้หน่อยนะฮะคืออย่างนี้ช่วงข่าววันนี้เนี่ยนะครับมันผมว่ามันสนุกนะตรงที่ว่ามันข่าวเรื่องของพรรคการเมืองการขยับขยายอะไรต่างๆการเปลี่ยนตัวนะฮะนี่ประชาธิปัตย์นี่คุณเทพไทยนี่ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราชใช่ไหมยังโดนคดีไม่นะคุณเทพไทยอ่ะไม่นะผมรู้สึกว่าเหมือนแกโดนตัดสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์แต่ว่าไม่โดนแต่ว่าไม่ได้โดนคุกแต่ว่าตัวของตระกูลเสนพงษ์เองในประชาธิปัตย์เนี่ยต้องยกออกใช่ไหมว่าล่าสุดก็ไปแล้วนะฮะก็ย้ายลาออกจากสมาชิกพรรคทั้งตระกูลเพราะไม่ส่งก็พักทิ้งเขาเอาพักทิ้งนะพักลงก็เปิดตัวนคร8คนไม่มีครอบครัวเสนพงษ์ก็โอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นครศรีธรรมราชนี่กลายเป็นว่าเป็นสองภูมิที่น่าสนใจมากในการเลือกตั้งครับผมก็ไม่เรื่องแบบนี้มันพูดยากประชาธิปัตย์เขารู้อยู่แล้วป่าวว่าคุณจะย้ายพรรคอ่ะก็คุณก็ต้องไปดูว่าคุณเทพไทยเนี่ยเป็นแก๊งไหนไงครับใช่ไหมเป็นแก๊งคุณจุรินทร์หรือเป็นแก๊งคุณอภิสิทธิ์เป็นแก๊งคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าคราวนี้จะไปรวมไทยสร้างชาติมันก็ดูผิดฝาผิดตัวไงผมว่าไปภูมิใจไทยนี่แหละพี่เชื่อผมดิไปภูมิใจไทยก็สนุกใหญ่เลยโทษนะนครศรีธรรมราชนี่กี่พรรคเนี่ยพูดก่อนหน้านี้สุราษฎร์ธานีด้วยนะผมว่าข้างหน้าจะน่าสนใจแล้วมีพรรคคุณสุเทพอีกอะรวมพลังอีกโอ้ยรวมพลังจบแล้วรวมพลังจะไหลไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกันซะเยอะไปรวมกันหมดแล้วนะฮะพรรครวมๆเนี่ยนะฮะตระกูลรวมทั้งหลายแต่ว่าก็เอารายละเอียดคุณไม่เห็นโฆษณาเอเปกเหรอยังไงออไทยออไทยอ่ะมันคือรวมไทยสร้างชาติไงอ๋อโอเคประยุทธ์ถนัดอย่างนี้เหมือนในโครงการอะไรประชารัฐประชารัฐก่อนหน้านี้แล้วมีการมาเป็นพลังประชารัฐคราวนี้เอเปกเขาติดป้ายเลยออลไทยออลไทยก่อนหน้านี้ก็รวมไทยสร้างชาติก็เริ่มพูดถึงนี้อยู่ใช่ไหมก็เป็นชื่อพรรคอยู่ดีนะครับอันนี้เราเรียกว่าใช้ภาษีประชาชนโฆษณาโฆษณานะรายละเอียดข่าวนิดนึงเนี่ยของกรณีตระกูลเสนพงษ์เนี่ยนะคือกรณีประชาธิปัตย์นั้นเปิดตัวส.ส.นครศรีธรรมราชผู้สมัครนะเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามันไม่มีชื่อคุณพงศิษฐ์เสนพงษ์น้องชายคุณเทพไทยนะครับก็คุณพงศิษฐ์ก็เลยออกแถลงการณ์ว่าขอลาออกจากประชาธิปัตย์นะครับเคยเป็นผู้สมัครเก่าของพรรคในการเลือกตั้งซ่อมมาพี่ชายคุณเทพไทยปกป้องพรรคมาโทษนะฮะยืนหยัดต่อสู้กับระบอบทักษิณมาถูกฟ้องมีคดีความ23คดีพรรคกลับไปให้ความสำคัญนะตัดสิทธิ์สมาชิกครอบครัวตระกูลเสนพงษ์ไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ในเขตเลือกตั้งเดิมแม้แต่คนเดียวให้สิทธิ์ตระกูลอื่นนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตระกูลละ2คนนะเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่เคยต่อสู้กันมากับพรรคนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ผมพูดเพิ่มเติมนิดนึงต่อสู้ระบอบทักษิณมาตั้งนานแต่ผมชอบตรงนี้คุณจรินทร์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับบอกไม่มีใครทิ้งใครเพียงแต่พรรคต้องการพิจารณาตามความเหมาะสมพรรคให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่สนใจอยากลงสมัครเลือกตั้งในนามพรรคนะแต่1เขตมีผู้แทนได้1คนจะส่ง2คนก็ไม่ได้ยกเว้นสนใจจะไปลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ถ้าไม่ลงบัญชีรายชื่อพรรคก็ไม่มีทางออกนะฮะพูดง่ายๆก็คือย้ำอ่ะตัวเองไม่เคยทิ้งใครแต่เขตเต็มอ่ะโควต้ามันเต็มแต่ประเด็น คือโดยมารยาทเองก็มันก็ต้องให้คนเก่าคนแก่ที่เขาเคยได้ลงไหมไม่รู้สิอันนี้ต้องถือว่าเป็นความกล้าหาญนะเขาวัดผลจากอะไรล่ะเขาวัดผลว่าคนนี้ควรได้ลงคนนี้คนไม่ได้ลงจากอะไรจากคะแนนนิยมเปล่าถ้าเกิดจากคะแนนนิยมเนี่ยคุณต้องมีตัวชี้วัดที่จะทำให้ตระกูลเสนพงษ์เขายินยอมพร้อมใจไงใช่ไหมเขาคงจะมีตัวชี้วัดเขาไม่เคยออกมานะพี่ไม่เคยอธิบายว่าที่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวโพหรือว่าความนิยมในพื้นที่ยังไงแล้วเราก็จะเห็นอาการแบบนี้เลือกตั้งผู้ว่ารอบนู้นยังไม่ทันประกาศเลยจันสุขุมพันธ์ประกาศแล้วใช่ไหม คุณราเมศเองอ่ะพังงายังไม่ประกาศเลยแกประกาศแล้วทีแรกก็มีบ่นน้อยใจอะไรกันนิดนึงคือมันต้องชิงไหวชิงพริบกันทำนิ่งๆรอพักตัดสินใจแล้วอย่าลืมนะสำหรับผมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นพรรคมีมุ้งมันเป็นพรรคที่แล้วแต่ว่าใครเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็สร้างเครือข่ายมุ้งของตัวเองก็จะเห็นเลยว่าแต่ละมุ้งก็จะมีคนของตัวเองแล้วใครใหญ่แต่มุ้งก็จะได้ดีแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับพรรคเนี้ยเราใครลงมันไม่ใช่เรื่องตัวชี้วัดไงมันเป็นเรื่องพวกใครเขาถึงยะลาออกกันยกตระกูลไงแค่นั้นเองนี่คือคำอธิบายง่ายๆแล้วย่อยให้ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวชี้วัดเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องยินยอมพร้อมใจว่าอ้าวคราวหน้าพยายามใหม่มันมีสื่ออยู่อันนึงสื่อเนชั่นนะคือต้องขออภัยถ้าผิดนะฮะคือเขาจะทำตารางตลอดเวลามีคนออกว่าเลือดไหลออกไปแล้วเท่าไหร่เขาก็จะไล่ไปให้ดูเป็นแบบตารางรอบที่อยากดูเหมือนกันว่าตารางเป็นไงบ้างใช่ไหมแต่พวกข่าวโยกย้ายเนี่ยถ้าตามเนี่ยจากส่วนตัวนะตามจากกรุงเทพธุรกิจเนี่ยแม่นนะแล้ววงในมากๆเลยนะไม่ทุกพักเลยนะไม่ใช่ว่าแค่ฝั่งพักรัฐบาลเดียวนะต้องไปตามจากพวกกรุงเทพธุรกิจแต่ว่าเสือคือไอ้สื่อเครือเนชั่นที่บอกนะครับอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่าจะไม่ออกก็คือคุณตันนะคุณตันจิตพัฒน์นะครับ
ตอนนี้คุณตันเนี่ยยังอยู่กับประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะยังอยู่ต่อไปนะนี่นะครับยืนยันว่าไม่ว่าใครจะมาใครจะไปตัวพรรคประชาธิปัตย์ยังคงอยู่ตลอดส่วนตัวนั้นรู้สึกเสียดายเสียใจที่รุ่นพี่สสเพื่อนสสมีการเปลี่ยนแปลงย้ายออกแต่ทุกคนล้วนมีเหตุผลตัวเองนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าส่วนตัวนั้นจะไม่ออกระหว่างบรรทัดนะอันนี้ถ้าผมอ่านระหว่างบรรทัดก็คือรอให้พวกท่านจัดการกันให้ครบก่อนจะรอวันที่ดิฉันจะขึ้นมาพังงาน เอามีโอกาสไม่ได้ถ้ามีมุ้งที่ต่อคิวรัฐมนตรีแล้วต่อคิวแล้วไงต่อคิวรัฐมนตรีแล้วมาทอสามนะครับแล้วเรื่องปฏิรูปตำรวจที่ตรงไหนบ้างไม่มีหรอกไม่มีหรอปาหีทั้งนั้นแหละอ้าวเหรอฮะก็ได้อำนาจแล้วจะมาปฏิรูปทำไมตำรวจอ้าวก็เห็นตอนสมัยปี57-56ไม่ตอนนั้นจะปฏิรูปเพราะตำรวจเขาบอกว่าเป็นฝ่ายของระบอบทักษิณไงตอนนี้เป็นฝ่ายระบอบตัวเองแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วนะเป็นตำรวจก็เป็นมีแต่คนดีไงโอเคใสสะอาดมือสะอาดอย่างนี้นะครับนะบ่อนไม่มีครับนะฮะมาเฟียจีนไม่มีออกมาพูดยังนะอันนั้นมันเป็นเรื่องนอกเหนือตำรวจไงตำรวจก็คงทำอะไรไม่ได้มั้งใช่ไหมเนี่ยผมหาทางลงให้อันนี้อีกนิดหนึ่งฮะคุณธนกรฮะกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชแกทำไมพรรคประชาธิปัตย์คุณธนกรเนี่ยเขาใส่มาโฆษกก็ไม่ใช่แล้วให้ราคาทุกวันเลยใช่แต่ว่าแล้วอย่างนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พลังประชารัฐแล้วนี่คุณธนกรนี่ก็ได้ข่าวว่าธนกรย้ายไปด้วยไงจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติด้วยเห็นที่ข่าวก็คือมีคุณชัยวุฒิใช่ไหมมีกรณีรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นแต่ว่าธนกรเขาเป็นพวกสามมิตรนะนั่นแหละสิฮะเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นนานแล้วมั้งเดี๋ยวต้องดูผมว่าไม่ได้เป็นนานแล้วดูความชัดเจนอ่ะรอบิ๊กตู่ชัดเจนก่อนสามมิตรจะเอาสมศักดิ์หรือเอาบิ๊กตู่ของคุณประยุทธ์ไงจะเอาสามมิตรหรือจะเอาบิ๊กตู่ผมว่าเอาบิ๊กตู่เพราะสำหรับคนอย่างคุณธนกรเนี่ยถ้าพูดตรงโดยตัวแกเองเนี่ยลงเลือกตั้งรู้จะชนะหรือเปล่าเลยนะแต่ตอนบิ๊กตู่ไปเนี่ยคุณได้ดิบได้ดีนะไม่แต่ลงสามมาอยู่กับสามมิตรยังอาจจะเป็นประกันการันตีว่าเป็นสสไงโอ้นี่รอตั้งนานกว่าจะหมดผลสมัยกว่าจะได้เลื่อนขึ้นไม่คุณจะเลือกบิ๊กตู่หรอคุณยังคิดว่ามีอนาคตอยู่หรอมีพี่มันมีคนบางประเภทคิดว่าคือถ้ามีอนาคตที่มันคงฝืนมากอ่ะคือมันพยายามเอานาฬิกาหมุนถอยหลังรอให้มีสว250อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ราคานั้นมีอยู่จริงอันเนี้ยเดี๋ยวผมว่าสวหลายๆคนก็ออกมาขู่แล้วนะว่ามันไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนเดิมแล้วนะสวหลายคนเดี๋ยวมาว่าถึงเวลาโทษฝากตัวเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้ก็พยายามอยู่นะก็ทู่ซีจะอยู่ให้ได้นะครับอนาคตก็บอกเลยเราก็ต้องพยายามลุ้นนะบอกแกว่าความฝันอันสูงสุดที่ได้เป็นประธานเอเปกก็ได้เป็นแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จบได้แล้วเจอไบเดนก็เจอแล้วก็มีอู๋ออกมาตั้ง 3-4 ข้อนะไม่รู้อะไรบ้างนะเขาแป๊บเดียวบ้างเขาฝัน3แกนเขาให้เสร็จก่อนอะไรนะสามแกนเขาอะไอโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าพี่ยังจำได้ดิจิตอลไลท์มันจำไม่ได้ได้ยังไงมันมองไปทั้ง8ปีเนี่ยมันก็คือผลงานพวกนี้แหละที่คุณรอมันมี3อย่างที่โชว์ได้อ่ะพอโชว์ได้ด้วยก็ครบก็20ปีนู่นแล้วก็คนอื่นเข้ามาด้วยคนอื่นเขาวางไว้คุณถึงมาทำต่อแค่นั้นเองอ๋อก็มาเคลมว่าเป็นผลงานตัวเองใช่นะครับอ่ะพักกันก่อนไหมคือเรา3คนพักหายใจกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อนะฮะโอ้มีอีกหลายประเด็นนะทางการเมืองนะครับโอ้นี่มีกรณีคุณอมรัตน์ด้วยนะนะฮะเห็นบอกโดนหมายจับใช่มั้ยคดีหมิ่นประยุทธ์เนี่ยสักครู่กลับมาครับในเซตเดียวอ่อมเลือกฮินะหมูแผ่นตาสว่างกรอบทุกแผ่นรสแน่นทุกชิ้นไม่ใส่แป้งไร้วัตถุกันเสียทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ดีหมูแผ่นตาสว่างใช้วัตถุดิบอย่างดีเลือกเฉพาะส่วนเนื้อที่ให้ความอร่อยขั้นสุดทานง่ายบรรจุในถุงซิปล็อกพกพาสะดวกหมูแผ่นตาสว่างมี3รสออริจินอลสไปซี่หม่าล่าพิเศษซื้อ5แถม1ราคาเพียง245บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ะฮินะยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th กาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรอะเซโรล่ากระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ฮินะฮินะเอ็มคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นชงดื่มกับน้ำได้ทันทีกระปุกละ790บาทพิเศษ3กระปุก 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเวกัสไทยแลนด์นะฮะอันนี้พี่ทำอะไรฮะยังไม่ได้กินว่ะยังไม่ได้กินอ๋อยังไม่ทานเหรอมันไม่ได้มีส่วนผสมของนี่มีสินมีมีสินค้าอยู่2ชิ้นยังไม่ได้ลองบีคิวนี่มันไม่ได้แปลว่าหมูใช่ไหมไม่ไม่ไม่เช็คแล้วเช็คแล้วอ้าวเฮ้ยจริงหรือเปล่าไม่แต่ว่ามีอยู่2ตัวเปิดตัวตอนนี้ผมไม่อยู่หนึ่งคือน้ำยาบ้วนปากนี่เปิดให้ซึ่งผมไม่อยู่ตอนนี้เปิดตัวแล้วโกโก้มาแล้วโกโก้มาแล้วด้วยนะแต่ว่าชิ้นนึงนะเอาเลยแย่งหน่อยนะฮะน้ำยาบ้วนปากนี่ออกมาแล้วแล้วนี่ผมเอาไปขายในปากแจ๋วเป็นเดือนๆน่ะมาช้านะแล้วก็มีอันนี้ออกมาแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงปากแจ๋วเนี่ยได้ใช้แน่นะฮะไอ้เป็นการน้ำยาบ้วนปากด่าเสร็จก็บ้วนพวดแต่ว่าผมจะบอกว่าที่พูดถึงสินค้าขึ้นมาเนี่ยอร่อยจริงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ11เดือน11นะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไอ้โปรโมชั่นที่เราแถมไอ้เฮเซลนัทช็อกโก้5แถม5เนี่ยนะของหมดแล้วโอ้ขายดีมากโปรโมชั่นอยู่แต่ของหมดครับนะฮะก็เลยขออภัยด้วยจริงๆนะฮะสำหรับเฮเซลนัทแต่ว่าสินค้าอื่นๆนะฮะกระเป๋าไทเวกเนี่ยฮะจากเดิมใบเป็น900กว่าเป็น 1,000 ได้มั้ย872บาทเองตอนนี้นะฮะหลายสินค้าเนี่ยนะฮะลดราคานะครับสูงสุดเนี่ย 50% เลยนะบางตัวเจลสีฟันนี่152บาทนะครับปกติเท่าไหร่190 190นะแล้วก็มีสบู่ก้อน90บาทนะฮะยาดมสมุนไพรหอมใน90บาทนะครับสบู่เหลวเหลือ232บาทน้ำพริกก็ลดนะครับก็กระปุกละ79บาทใช่ใช่อันนี้สัมพันธ์แล้วก็ป๊อปคอร์นนะใครที่ยังเป็นแฟนคลับอยู่นะฮะก็ยังซื้อลดราคาแล้วก็ซื้อ2แถม1ต่างหากโอ้ปกติใช่ไหมอันนี้ไม่ลดราคาด้วยนะครับวันนี้วันสุดท้ายเนาะสำหรับ11เดือน11ไม่ถึงว่าจนถึงวันที่14วันนี้วันที่14วันนี้14วันนี้สุดท้ายขออภัยลืมวันเราทำงานจนลืมวันแต่ว่าเพื่อครับก็สัปดาห์นึงเต็มๆเนาะเราไม่ได้ลดแค่วันเดียวนะ11เดือนใช่ๆครับลดมาให้ก็อย่ารอโปรฮะหมายถึงว่าโปรข้างหน้ามันจะมาอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้ซื้อเลยไม่ต้องเราไม่บอกแค่ว่าอีก12เดือน12เดี๋ยวมาอีกไม่รู้นะไว้ใจไม่ได้พูดจริงใช่ใช่ใช่คนที่คิดแคมเปญทั้งหลายแหล่เนี่ยไว้ใจไม่ได้บางทีก็โปรมาวันที่ไม่ได้ตรงแบบอะไรเลยแต่ก็มีทุกเดือนสังเกตไว้วันเกิดผมเดี๋ยวเขาจะมีโปรนี่อ๋อแล้วไอ้พูดแบบนี้เราเกิดวันที่อะไรไม่บอกเดือนปลายปีนานอีกนานปลายปีไหมอีกนานอ๋อแล้วอีกนานอ๋อโอเคไม่เป็นไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากด้วยนะฮะซื้อสินค้าครบ500บาทส่งฟรีนะฮะ021148114นะครับช่องทางFacebook ตาม LINE แล้วก็มีใน TikTok ด้วยนะนะฮะก็ไปดูแล้วก็เว็บไซต์นะฮะ shop.voicetv.co.th นะครับคือถ้าเกิดเคยซื้ออะไรกันไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วแบบช่วงนี้มีเงินจำกัดเนี่ยเอาโปรแบบลดหนักๆก่อนเอาไปก่อนเลยฮะแล้วเดี๋ยวรอโปรหน้าอะไรก็ว่ากันไปครับนะฮะอ่ะมาช่วงนี้มาดูข่าวกันต่อนะครับผมเกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะว่ามันมีเรื่องกรณีของคุณอมรรัตน์ด้วยนะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวนั้นเนี่ยมาดูเรื่องสวหน่อยนะฮะคุณวันชัยศรสิรินะฮะทนายวันชัยเนี่ยนะฮะสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเพจ Facebook ทนายวันชัยนะฮะเรื่อง
เมื่อสสถูกแย่งสวก็ถูกแบ่งคือสรุปอย่างนี้เลยก็ได้ว่ามันไม่ใช่แค่สสนะตอนนี้มันมีการย้ายพักไปย้ายพักไปคนนั้นจะไปพักนั้นคนนี้จะไปพักนี้แกกำลังพูดแค่นี้ฮะรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเมื่อถูกแบ่งสวก็ต้องถูกแบ่งเพราะมันจะกลายเป็นว่าสายประยุทธ์กับสายประวิตรก็ต้องมาขับเคี่ยวกันหรือเปล่าแล้วทีนี้เราต้องกางชื่อ250คนเลยไหมว่าคนไหนน่าจะไปอยู่คุณประยุทธ์คนไหนน่าอยู่คุณประวิตรจริงๆเขาบอกมีวิธีมีนักข่าวโสดท่านหนึ่งบอกมีวิธีนะบอกหาวิธีการไปเข้าไลน์อยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเครือข่ายของพลเอกประวิตรอ่ะถ้าคุณสามารถแทรกตัวเข้าไปได้คุณก็จะรู้บอกว่าจะมีสวบางท่านอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอย่างเงี้ยจะรู้ว่าใครเป็นสายคุณประวิตรคุณประวิตรเองไม่ได้ทำเองหรอกเข้าใจว่ามีญาติพี่น้องอ่ะดูแลให้อยู่นะครับก็ผมต้องไปมองที่ใครคุณจะได้ประโยชน์จากใครประยุทธ์อ่ะให้อะไรพวกคุณอีกครับประวิตรอ่ะให้อะไรพวกให้อะไรพวกคุณต่อผมว่านี้แหละก็คือเป็นใครรู้บ้างต่อรองกันใช่ใช่ใครให้มากกว่าเขาเป็นอะไรได้ต่อจากนี้ไหมพี่มันมีการวัดเว้นวรรคไหมสวพอครบ5ปีเนี่ยเข้าใจว่ามันมีเรื่องของเว้นวรรค2ปีอะไรอย่างนี้ไหมห้ามเป็นแต่ว่าไปอยู่ในพวกองค์กรอิสระได้ไหมต้องเว้นวรรคต้องเว้นวรรคไปเลยเว้นวรรคจากการดำรงตำแหน่ง2ปีแต่ไปตั้งให้กลายเป็นคณะกรรมาธิการยุทธศาสตร์อะไรมีเงินเดือนมีอะไรอย่างนี้ได้ไหมยังมีงานนี่อาจจะต่ออายุก็ได้ใครเพราะบางท่านก็อยู่มา20ปีนะเกือบ2ทศวรรษใช่ใช่อยู่ตั้งแต่สมัยนู่นนะปี49นะประมาณอยู่ในสมัยตอนช่วง40สวอะไรช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคืออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่อาจจะมีอภินิหารอยู่ต่อก็ได้นะอันนี้ปี65คุณปี66เข้ามาว่าไงทีเขาคงดิ้นรนหาทางอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะฮะยิ่งเสียภาพของรัฐบาลเป็นอย่างนี้ด้วยก็ไม่ต้องห่วงฮะมีอุตสาหกรรมร่างรัฐมนูลอีกเดี๋ยวร่างมันต่อขอเป็นคนร่างอีกโอ้นะฮะนะครับทุกอะไรทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอนะฮะสำหรับคนบางกลุ่มแต่สรุปก็คือสิ่งที่คุณวันชัยพูดเนี่ยตอนแรกพูดเมื่อสสถูกแย่งสวก็ถูกแบ่งใช่ไหมเราฟังดูแล้วก็เหมือนอาการแบบมันจะแตกมันจะอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าพออ่านในรายละเอียดเนี่ยแกก็จะบอกว่าการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะรัฐบาลต้องใช้เสียงทั้งของสสและสวเกินครึ่งรัฐสภาคือ375ปรากฏการณ์สสย้ายพรรคจึงเป็นภาพลวงตาทางการเมืองในเบื้องต้นแต่ฉากหลังของการที่จะเข้าเป็นรัฐบาลนั้นสว250ยังมีส่วนสำคัญในการโหวตนายกตามรัฐมนูญเมื่อสสถูกแบ่งพรรควันนั้นสวจะไม่ถูกแบ่งหรือและสถานการณ์นะครับของการโหวตนายกคราวหน้าเนี่ยคงไม่เหมือนสถานการณ์ในครั้งที่ผ่านมาความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาพลังบารมีของผู้มีอำนาจแต่ละคนไม่เหมือนเก่านะที่มาเป็นของสวแต่ละคนครับก็ไม่เหมือนกันอ้าวไม่ได้มาจากคสช.เหมือนกันหมดแล้ว แต่คสช.มันคนแต่งตั้งมี2คนไง ใช่ไหมคุณประวิตรเนี่ยก็ดูในสายตัวเองแล้วก็ส่งชื่อไปประยุทธ์ก็โอเคหมดครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะเรื่องของบุญคุณเรื่องของสายเนี่ยมันจะมาจาก2คนหรือมีแตกแบงค์พันหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณวันชัยก็พูดเราเป๋เปล่าเอาเข้าจริงแล้วนี่คือการแตกแบงค์พันไหมก็คือคุณไปอยู่ในพรรคเดียวอยู่พลังประชารัฐซึ่งก็แย่ครับไม่ได้บทบาทเลยในระยะเวลาที่ผ่านมาผลงานก็ไม่มีครับถูกไหมก็ทิ้งซะไปอยู่อีกพรรคนึงเพราะฉะนั้นขยับเป็น2พรรคเนี่ยอาจจะทำให้รวมๆแล้วได้คะแนนมากกว่าหรือเปล่าใช่หรือเอาจริงสุดท้ายแล้วมันโหวตนายกก็โหวตกัน2คนไม่หรอก็ถ้าเกิดว่าเขาเสนอคนเดียวอ่ะมันยังไงมันก็จะพูดง่ายว่าเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักตกลงกันให้ได้ก่อนแล้วสวก็จะเทไปผมถามสมมติคุณประยุทธ์ได้กลับมาเงี้ยนะฮะอีกฝั่งนึงสมมตินะสมมติเขาเสนอคุณอิงอย่างเงี้ยคุณถามว่าสวจะมีใครไปโหวตให้ฝั่งนั้นหรอไม่มีทางสุดท้ายก็ต้องแต่อาจจะต่อรองอะไรกันทะเลาะกันหน่อยไปกันหน่อยก็ต้องตกลงกันก่อนว่าจะบิ๊กป้อมหรือบิ๊กตู่ให้เสร็จก่อนซึ่งเขาตกลงกันได้อยู่แล้วใช่ๆปัญหาก็คือว่ามันก็อาจจะมีอันนึงก็คือว่าถ้าประยุทธ์อยู่ได้แค่2ปีมันอยู่ที่ว่าทายาทหาครับใครที่จะวางทายาทแล้วรู้ว่าจะได้ประโยชน์ต่ออย่างเงี้ยสวก็จะเทไปที่คนนั้นแหละกลัวนะก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นอาจารย์วิษณุบอกนี่ว่าเดี๋ยวพอครบ8ปีอีก2ปีกว่าเนี่ยก็ยังตีความกันได้อีกว่าอยู่ครบหรือยังอ่ะอ๋อนี่ก็เริ่มมีไปเปรมแล้วครับสารรัฐธรรมนูญตัดสินทิ้งทุนโยนมาแล้วโยนมาแล้วและขอโทษนะแกโยนอะไรมาก็เป็นเรื่องใหญ่ๆน่าสนใจอยู่นะใช่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 ไหมโอ้โหนี่ถ้าเปิดทางเองขนาดนี้นี่ก็มีสิทธินะเปิดประเด็นเองผมใช้คำนี้แล้วกันเปิดประเด็นเองแบบนี้ก็และ8ปีต้องเป็นต่อเนื่องไหมเงี้ยตายคือจริงๆหมดวาระตามรัฐธรรมนูญก็ดีอยู่แล้วอย่าให้หมดวาระโดยเท้าของประชาชนเลยหมายถึงว่าไปม็อบไปชุมนุมอ่ะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเท้านี่คือเหมือนเดินเดินนะพี่กับเราขู่เข้าไปเขาก็ไม่กลัวมั้งเราก็ขู่งี้มาตั้งหลายทีแล้วเท้าเราก็ออกไปเยอะแล้วนะก็เห็นเขาก็ยังคุมได้ก็ใช่แต่ว่ามันจะมีทางอื่นไหมล่ะในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในทุกประเทศมันก็มีอย่างนี้แหละมีแค่นี้แหละเพราะว่าคันจะไปหวังรับประหารเหรอเราก็ไม่เอาอยู่แล้วเราไม่เอาแล้วเพราะนั้นคุณก็ต้องจบด้วยการถูกไล่ถูกประชาชนไล่ครับนะฮะก็หวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนะฮะอ่ะนี่ไปดูนี่นะฮะ
ประชาธิปัตย์นี้เขาจัดงานเสวนาพิเศษเนี่ยร่างกฎหมายกัญชาเพื่อกัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อกัญชาเสรีโอ้โหนี่ซัดกันเละเทะเลยนะโอ้โหนี่เขาจัดงานเสวนานะเชิญคนมาแล้วก็ซัดไอตัวไอร่างพรบกัญชากัญชงเลยเนี่ยนะฮะเอออย่างเช่นนะครับโอ้โหหลายคนที่พูดเนาะนะครับเอาผมหยิบยกมาอย่างเช่นคุณหมอบัญญัตินะฮะเจตนจันทร์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นส.ส.ระยองประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าในขณะที่ทั่วโลกยังมองกัญชาเป็นสารเสพติดนะฮะไทยกลับปลดล็อกให้เป็นแค่พืชซึ่งหลังจากปลดล็อกแล้วทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอาชญากรรมโรคจิตเภทสังคมแตกแยกไม่ควรทำให้เป็นปรากฏการณ์มองโลกด้านเดียวอันนี้จริงฮะสังคมแตกแยกพรรคนี้เขาเก่งมากนะนี่เขาเห็นอนาคตเลยนะนี่เนี่ยคือจริงๆดีว่าลมมาแต่เบรกแรกนะเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยทำคนแตกแยกมากสุดแล้วครับนะฮะไม่ใช่เรื่องกัญชาอย่างเดียวแต่ว่าก็คุณหมอบัญญัติที่เป็นส.ส.ระยองมาใช้ปัดก็บอกควรใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ไม่ใช่กัญชาเพื่อการพีนะฮะแต่การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนนะกำหนดแนวทางการใช้อะไรต่างๆก็กลับไปที่เรื่องของในสภาก่อนก็ตนจะเดินหน้าสู้ในสภาวาระ2คัดค้านทุกมาตราที่นำไปสู่การเป็นกัญชาเสรีขณะที่คุณพิมพ์รพีพันธุ์วิชาติกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่าพรบกัญชากัญชงที่ออกมาไม่ได้มีเจตนาปกป้องประชาชนหรือเด็กที่มีการบอกว่าเป็นเรื่องของประชาธิปัตย์หาเสียงตนมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนปัญหาที่พบมากที่สุดล้วนเกิดจากยาเสพติดและนับวันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะฮะขณะที่พรบ.ออกมากลับไม่มีเจตนารมณ์ในการปกป้องเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางนะครับนะครับที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวส.ส.ตัวคนในพรรคใช้ปัดนะก็มีเชิญส่วนอื่นมาด้วยใช่ไหมแพทย์มาด้วยผมว่าตัวส.ส.คงจะพูดในส่วนของร่างพรบ.นะนะฮะแต่ว่ามีคุณหมอมานะครับมีนักวิทยาศาสตร์มาจาก Center for Addiction and Mental Health ที่แคนาดานะนะดร.นายแพทย์บัณฑิตนะครับสอนภาษานี่น่าสนใจเพราะว่าแคนาดาก็เป็นประเทศที่เสรีใช่ไหมมีการเปิดเสรีแต่ว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมที่เป็นระบบคือไม่ได้เปิดแบบเละเทะเสรี 100% เหมือนอะไรประมาณนั้นที่เนเธอร์แลนด์อะไรอย่างนี้ไหมเนเธอร์แลนด์เองก็ไม่ 100% นะน้องกายเพราะว่ามันได้เฉพาะในบางพื้นที่ใช่ไหมครับอย่างท่านอาจารย์บัณฑิตเนี่ยนะบอกว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเปิดเสรีกัญชาสันทนาการและเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกมากส่วนร่างพรบการชงกัญชานะฮะยังเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงยางที่รั่วคือวิธีแก้ปัญหาต้องยกเลิกประกาศและถอดพรบกัญชาจากสภาส่วนกรณีศึกษาของแคนาดามีกัญชาเสรีเพื่อสันทนาการนั้นตามมาด้วยมาตรการควบคุมเข้มงวดชัดเจนและห้ามมิให้เยาวชนเข้าถึงโดยเด็ดขาดแต่ในกรณีของไทยเนี่ยกลับไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนสำหรับการนำมาใช้จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าจากที่อ่านทั้งหมดเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มีการมองในหลายแบบนะครับใช่ไหมบางคนบอกว่ามันไม่ควรจะใช้เลยเพื่อสันทนาการใดๆทั้งสิ้นบางอย่างถ้าท่านอาจารย์บัณฑิตก็จะมองว่าอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปคุ้มครองเยาวชนนะป่ะครับใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ห้ามเลยในเรื่องของแคนาดาได้ไหมหรือบางคนก็จะอธิบายว่าก็ในเมื่อคุณอ้างว่ามันเป็นเพื่อทางการแพทย์ครับก็ทำให้มันเป็นเพื่อทางการแพทย์ดิใช่ไหมก็คือมีการปลูกมีการควบคุมและทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมครับคือมันหลายมุมมองที่เป็นระบบปิดหลายมุมมองผมว่าที่เขาจัดเสวนาครั้งนี้ก็มีหลายมุมมองจริงๆนะบางคนก็ถึงขนาดว่าคุณก็ไปใช้การควบคุมให้มันเข้มงวดใช่ไหมสันทนาการในหลายประเทศก็เปิดได้แต่ประเด็นของไทยเนี่ยมันพูดไม่ชัดเรื่องนี้ภูมิใจไทยเองก็พูดไม่ชัดครับเฮ้ยเราใช้ทางการแพทย์อย่างเดียวนั้นไม่เคยเสรีเลยแล้วคุณไปกินไอติมกัญชาทำไมนั่นสิแล้วไม่พอยังมีให้ปลูกที่บ้านได้อีกจากที่แรกบอก6มันตอนนี้เห็นบอกมันกลายเป็น15ต้นแล้วใช่คุณพูดไม่ชัดตั้งแต่ต้นถ้าคุณประกาศไปเลยว่าจะใช้สถานการณ์ด้วยแล้วใช้การควบคุมไม่ให้ไปถึงเด็กเยาวชนควบคุมอย่างที่หมอบัณฑิตว่าเนี่ยนะมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาคือคุณพูดไม่ชัดครับคุณไม่อยากให้พีแต่เออก็พีได้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าปลูกในบ้านแล้วใครจะไปควบคุมอ่ะครับไอ้ปลูกในบ้านเนี่ยคือเรื่องใหญ่ใช่ไหมคือผมไปดูไอ้ร่างพรบกัญชากัญชงที่ภูมิใจไทยเขาเสนอนะผมว่ามันมีหลายเขาเข้าใจทางพรรคฝ่ายค้านหรือประชาธิปัตย์แหละมันมีหลายประเด็นที่มันหลวมอ่ะคือเขาก็คือในนั้นก็จุดประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ซะเป็นหลักนะใช่แต่มันหลวมมากมันหลวมมากแอบพูดจริงๆมันเป็นแบบปากว่าตาขยิบจะแอบเรื่องพวกนี้จะใช้สถานการณ์ใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วคุณก็ไม่ได้วางมาตรการควบคุมไงใช่ไหมแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมนะนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีร้านรวมเปิดขายกันโจงครึ่มเต็มไปหมดแล้วใช่ใช่นี่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ผมเคยเดินไปก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาข้อมูล6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาดูว่ามันมีคดีนั้นเพิ่มขึ้นไหมจากกัญชามีเรื่องของการเสพโดยเยาวชนมากแค่ไหนครับข้อมูลพวกนี้มันน่าจะเก็บได้ไม่ใช่เหรอคุณก็ควรจะต้องเก็บมาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอาข้อมูลมาดูว่าการเสรีกัญชาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบขนาดไหนครับแล้วไม่มีกฎหมายเลยแล้วควบคุมกันโดยวัฒนธรรมเนี่ยยั่งยืนกว่า
ครับแต่ทีนี้จัดเวทีเสวนาแบบนี้ฮะแน่นอนฮะคุณสุภชัยก็ต้องมาคุณสุภชัยต้องมาเองคุณสุภชัยเป็นประธานกรรมธิการนี้ด้วยเนาะกัญชากัญชงเนี่ยนะฮะแล้วก็ก็พูดถึงเรื่องของงานเสวนาของประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็เหมือนตั้งธงจะไม่รับร่างพรบฉบับนี้เนี่ยประมาณนี้นะฮะจะบอกเลยผลจากการจัดเวทีเนี่ยมันเป็นการพูดฝ่ายเดียวนะจึงได้ข้อมูลไปผิดๆเพราะพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาเนี่ยไม่ได้มีการอนุญาตให้นำไปใช้เพื่อสันทนาการแม้แต่คำเดียวเป็นกฎหมายที่ต้องการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ถูกต้องหากเห็นว่าโทษน้อยไปนะฮะก็ควรจะทำตามวิถีทางประชาธิปไตยในการพิจารณาของสภาผู้แทนวาระ2และมีการโหวตกันตามเสียงข้างมากไหนว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาหรือเป็นแค่ลมปากหลอกตัวเองยืนยันว่าสิ่งที่นำเสนอในการควบคุมการใช้กัญชามีโทษไม่ต่ำกว่ากฎหมายอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่มาเป็นฐานการพิจารณานี่สมัยหน้าร่วมรัฐบาลกันไม่ได้มั้งประชุมครม.นี่โทษนะรัฐมนตรีตกไปก็ไม่มีปัญหาคุณอนุทินก็ดูเตรียมใจไว้แล้วก็มีประกงประกาศแล้วประกาศควบคุมช่อดอกแล้วครับอะไรเงี้ยอย่างที่บอกตัวของหัวหน้าพักไม่อะไรนะลูกพักนี้หัวซัดกันเละนะฮะแล้วก็คุณสุภชัยบอกด้วยนะครับว่าการที่เวทีของประชาธิปัตย์บอกว่าคณะกรรมการไปเพิ่มมาตราจาก45มาตราเป็น95มาตราเปรียบเปรยเป็นสัตว์เลื้อยคลานแลบลิ้นแผลบเนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ก็มีตัวแทนไปเป็นกรรมการพิจารณาร่วมกันคุณกนกวงตระหง่านส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ก็เสนอเรื่องนันทนาการแต่เสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยทำไมไม่พูดขณะที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรเลขาพรรคประชาธิปัตย์นะหรือคุณอลงกรณ์พลบุตรนะฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรก็เคยแถลงข่าวใหญ่โตว่าจะทำหับกัญชานะฮะแย่งมูลค่าตลาด800ล้านน่าสนใจวันนี้ไปไหนแล้วนะครับวันนี้หัวลูกหลานแล้วฮะมันใกล้เลือกตั้งก็ต้องห่วงลูกหลานนะครับปฏิบัติเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาจริงนะเสียงค้านกัญชาของประชาชนหลายคนในประเทศเยอะนะผมว่าเสียงมันดังกว่าคนที่เอาคือเรื่องนี้คือผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยพอคำอธิบายคือมันจะถูกเปิดออกมาเพื่อทางการแพทย์เนี่ยผมคิดว่าคนยอมรับได้ใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟจริงใช่ไหมแต่พอผมว่าไอ้ซีเควนซ์ของการออกกฎหมายอะไรต่างๆดันไปปลดล็อกก่อนพรบจะมาที่หลังเนี่ยซีเควนซ์มันก่อให้เกิดช่องโหว่แล้วมันเห็นผลกระทบค่อนข้างชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเอาเข้าจริงแล้วคุณก็เร่งกันทำมันก็แป๊บๆไปใช่ไหมครับแล้วการตอบสนองต่อของกรรมธิการโดยเฉพาะจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอบสนองต่อสถานะไม่ดีไงคุณสมชัยเนี่ยมาตอบโต้แบบจัดหนักอย่างเดียวเนี่ยที่จริงไม่เข้าใจว่าประชาชนเขากังวลเรื่องนี้จริงๆแล้วตอนที่ฝ่ายค้านเขาให้ถอนเรื่องนี้ออกไปเลื่อนการพิจารณาออกไปคุณก็ต้องไปแก้ให้มันรัดกุมคุณก็ไม่ทำยิงอีกแบบยโสอ่ะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้และเรื่องประกาศที่ออกมาเร็วเกินไปอีกโดยที่ไม่รู้จะรีบก็เสียดายก็เสียดายจริงต้องถือว่าเขามาได้ไกลมากแล้วนะการพยายามทำให้มันเป็นอาชญากรรมน้อยลงเนี่ยมาได้ไกลแล้วก็เสียดายว่าคุณก็จะไปทำนโยบายอื่นเสียหายไปอีกไอ้เรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์อีกที่เรารออยู่เรื่องอะไรอีกอ่ะนี่สุราสุราเขากับนั่นน่ะคือเสียดายแต่เขาเก่งนะเห็นป่ะระบบลุงเนี่ยก็พวกคุณก็คิดไปดิพอใกล้ปั๊บเราก็เสียบไม่ระบบลุงเนี่ยเรื่องการอะไรนะคู่สมรสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช้ระบบเสียบแบบนี้หมดใช่ใช่สมรสเท่าเทียมสรุปกลายเป็นผลงานรัฐบาลเฉยไหมไม่แต่สมรสเท่าเทียมตอนนี้ยังอยู่ในสภานะยังอยู่ในสภาหวังว่าจะยอมกันได้คือออกมาเป็น2ตัวเลยคือคู่ชีวิตกับสมรสเท่าเทียมต้องดูการประชุมครม.ก่อนสมมติว่าวีคนี้จะมีการพิจารณาพรบ.สมรสเท่าเทียมดูก่อนว่าเดี๋ยวจะมีเรียกมาคุยต่างหากไหมเหมือนตอนพรบ.สุราเข้าถ้าเรียกไม่รู้ปัญหาเป็นปัญหาอะไรนักหนานะนะก็หวังว่าแนวโน้มจะดีหวังว่าแนวโน้มจะดีอันนั้นเรื่องเจ้าสัวเข้าใจเดี๋ยวผมอยากรู้พรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรนักหนาเขากลัวว่าถ้าแก้เป็นสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนบุคคลเป็นบุคคลอะไรเงี้ยมันจะกลายไปกระทบระบบกฎหมายทั้งหมดที่มันระบุชายหญิงอ๋อนี่คุณประยุทธ์คิดได้ขนาดนี้เลยก็นักกฎหมายเขาคิดอ๋อโอเคประยุทธ์คิดไม่ได้หรอกคุณเขาอย่าไปปาล์มาไปให้ค่าไอ้เขาเรียกปาล์มาหรือให้ค่านี่แหละครับเขากลัวไม่กระทบกฎหมายก็ฟังแล้วมันก็พอเข้าใจได้เดี๋ยวมึงไม่ต้องไล่ตามแก้กฎหมายอะไรต่างๆครับแต่ว่าข้อเสนอใหม่ที่เขาไปกรรมธิการเขาไปนั่งคุยอะไรกันมันก็กลายเป็นว่าเอามันทั้งสองอันเลยเป็นทางเลือกเป็นออปชันครับกฎหมายก็คือไม่ต้องไปแก้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะก้าวข้ามตัวนั้นคุณก็ใช้พรบสมรสเท่าเทียมในการจดทะเบียนคู่ชีวิตอะไรเงี้ยก็มีวิธีอ่ะหวังว่ามันจะไปได้ดีขอให้มันเข้าสภาก่อนเถอะครับอ่ะอีกนิดนึงเรื่องคุณอนุทินนะคุณอนุทินก็ยืนยันนะนะครับบอกว่าเนี่ยก็ไม่คิดเลยว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็สรุปเลยแล้วกันนะประโยคสุดท้ายอยู่ตรงนี้ฮะถ้าสุดท้ายสภาไม่เอาสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาก็ไม่เป็นไรสมัยหน้าผมเสนอใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเสนอใหม่แบบนี้ก็เป็นนโยบายพรรคไปเลยนะนะสำหรับครั้งต่อไปการเลือกตั้งของภูมิใจไทยนะก็ชัดเจนนะก็ชัดเจนดีให้ประชาชนไปดูเสียงประชาชนใหม่อีกทีผมก็กลัวจะไม่ชัดอยู่ดีอ่ะคือแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ได้เสรีทางการแพทย์แล้วใช่ไหมคราวหน้าจะเสนอเป็นสถานการณ์เหรอ
ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออะไรยังไงแต่ครั้งนี้ทำแคมเปญเรื่องหาเสียงเรื่องกัญชาก็เอาให้ชัดไปเลยเพราะรู้แล้วปัญหามันคืออะไรไงก็น่าสนใจก็ต้องดูพรรคอื่นด้วยนะผมคิดว่ามีจุดยืนเรื่องนี้ยังไงก็ต้องพูดกันให้เคลียร์แต่พูดจริงอย่างที่พี่บอกก็ถูกนะว่าคุณอนุทินมาพูดเรื่องกัญชาโอเคกับคุณสุภชัยเยอะนะนั้นสายแบบบู๊ไปหน่อยนึงอู้ก็ตอนแรกแกบู๊มากก็เจอคุณอนุทินนี่แหละประชาชนเบรกไป 2-3 รอบแล้วนะฮะไปดูเรื่องคุณอมรัตน์หน่อยนะฮะจากกรณีที่คุณอภิวัตขันทองซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จโอ้โหยาวมากเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโอ้โหนี่แกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยตำแหน่งเขายาวขนาดนี้เลยเหรอคือคุณอภิวัตคนนี้กรรมการเลยนะฮะเออคุณอภิวัตคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีบลาบลาบลาเนี่ยนะฮะแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งฮะให้ดำเนินคดีกับทางคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลโพสต์ข้อความลงใน Twitter ก็คือทวิตข้อความใน Twitter เปิดบัญชีแบบสาธารณะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านจะสรุปนี่คือการหมิ่นประมาทนายกเนี่ยฮะแกไปโพสต์โอ้โหข้อความนี่แหละฮะ Twitter ฮะนะครับแล้วก็ปี21นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับคุณอมรัตน์นั้นจะเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งวันที่14พฤศจิกายนคือวันนี้นะนะฮะเมื่อวันที่13เนี่ยนะฮะคุณอมรัตน์ก็เผยทางเพจ Facebook นะครับว่าคดีหมิ่นประมาทนายกมันไม่ใช่คดีที่มีอัตราโทษร้ายแรงอะไรนะฮะก็เลยไม่มีความกังวลใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องคิดหลบหนีนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดหลบหนีทุกคดีแม้จะไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ตามก่อนจะไปรายงานตัวที่สน.นางเลิ้งเพื่อขอให้ศาลนั้นปลดล็อกหมายจับวันนี้นะครับเวลา 13:30 นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่ได้บิดพิ้วนะที่ผ่านมาก็เคยไปรายงานตัวตามหมายเรียกที่สน.มาแล้วไปให้ปากคำพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรต่างๆนะครับนำตัวส่งฟ้องอัยการซึ่งก็เป็นไปตามนัดคดีนี้คดีนั้นก็อยู่ในชั้นอัยการต่างๆนะครับก็คือที่ผมกังวลใจนะคือว่าคุณอมรัตน์นี่ยังเป็นส.ส.อยู่ไม่ใช่เหรอแล้วคุณนี่เป็นวาระนี่สมัยประชุมด้วยคุณอยากจะออกหมายจับนี้ก็ได้เหรอนั่นน่ะสิฮะคือโอเคคุณอมรัตน์อ่ะใช้แบบยอมให้มีการฟ้องได้ใช่ไหมไม่ใช้สิทธิ์ในเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองแต่ว่าเรื่องแบบนี้คุณชวนก็ไม่ควรจะยอมเรื่องแบบนี้สภาทั้งหมดนี่แหละไม่ควรจะยอมครับเขาเป็นส.ส.แล้วคดีนี้เป็นคดีแทบจะเรียกว่าละหูโทษด้วยซ้ำในประเทศอื่นไม่เป็นอาญาด้วยซ้ำใช่อันนี้มาออกหมายจับบ้าไปแล้วมากก็เขาตั้งเป็นกรรมการเลยเดี๋ยวพอให้ผมอ่านอีกรอบไหมเออนั่นแหละเป็นประธานบ้าไปแล้วคุณใช้กฎหมายแบบรังแกคนแล้วนายกเป็นใครวะคุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไหมอ่ะเออนะครับคืออันนี้มันไม่ได้เข้าข่ายหลักกฎหมายใดๆเลยคือมันไม่ควรจะทำแบบนี้มันเป็นประกาศใช่ไหมเข้าใจว่าให้เป็นไปตามอำนาจของประกาศที่ออกมาใช่ไหมฮะเออซึ่งเป็นประกาศของพลเอกประยุทธ์เองด้วยป่ะครับซึ่งไม่ใช่ไหมใช่3263เออมันเป็นนายกแล้วนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเศษเดนที่เหลือมาจากยุคคสช.เลยฮะใช่คิดว่าตัวเองออกประกาศอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วครับนะฮะโอ้แต่ว่าคดีแบบนี้นี่แล้วผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมพิชวัตรต้องสะท้อนกลับไปว่าเฮ้ยมันจะไม่สามารถออกประกาศอะไรแบบนี้ได้นะซึ่งมันเป็นละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะจะหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทไปไงอีกเรื่องนึงถูกไหมอันนี้คุณไปตั้งมีคณะกรรมการมีกฎมีคำส่งคำสั่งอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้งงอ่ะตำรวจก็ไปเต้นกันไปเล่นด้วยเนี่ยไม่แล้วมาถึงขนาดเป็นหมายจงหมายจับนี้นะครับคุณผู้หญิงคุณอมรัตน์เขาชี้แจงนะคือหมายเรียกคดีหมิ่นประมาทจากสน.นางเลิ้งบางทีก็ส่งไม่ถึงมือไงนะฮะแล้วก็คุณอมรัตน์ก็เป็นส.ส.ด้วยเนาะแล้วก็ทำงานก้าวไกลด้วยบางทีไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันไม่เห็นมีต้องอะไรสงสัยเลยในช่วงสมัยประชุมคุณไม่ควรจะดำเนินคดีทั้งนั้นแหละใช่ไหมจะมีอะไรก็ไปว่ากันคดีนี้มันเจ้าตัวเขาไม่ได้หนีไปไหนอยู่แล้วก็ประชุมสภาอยู่ตลอดอ่ะใช่ฮะฉะกับนายกอยู่ทุกวันน่ะคิดถึงก็ไปตอบคำถามเขาสิครับเป็นตอบคำถามคุณเทียบดูตอบคำถามคุณอมรัตน์สักครั้งหนึ่งเคยไหมล่ะครับเคยเจอหน้าอยู่ในสภานะครับก็แล้วมันเล่นรับหลังเล่นแบบให้ตำรวจออกหมายจับเนี่ยเกินไปนี่มันคดีหมิ่นประมาทคุณออกหมายจับได้ยังไงครับนะฮะเดี๋ยวรอดูเนาะ13:30วันนี้เนาะคุณเทียบไปสอนอนางเลิ้งนะครับเมื่อวานนี้ตอน13:00 ฮะคุณผู้ชมฮะที่ห้องพูนสุขวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเมื่อวานนี้เขามีการจัดบรรยายใช่ไหมใช่ฮะครับเป็นการบรรยายพิเศษนะครับนะครับครบรอบ10ปีของคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา112ถ้าเราจำกันได้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมเข้าใจว่ามูลนิธิอิสราด้วยนะกองทุนประกันตัวผู้ต้องหาตามมาตรา112และคดีชุมนุมทางการเมืองก็จัดบรรยายในหัวข้อบรรยายสาธารณะนะในหัวข้อ112กับสถาบันกษัตริย์1ทศวรรษ
เพื่อการทบทวนนะแล้วก็ไม่มีใครเหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้เท่าท่านนี้แล้วก็คือศาสตราจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์นะฮะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอดีตแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญของการเสนอแก้ไขมาตรา112ได้มีการบรรยายนะฮะในงานนี้ถามนิดนึงเมื่อวานนี้คุณวัดไปด้วยไปฮะไปร่วมงานนี้มาด้วยใช่มันจะเป็นแบ่งเป็นช่วงบรรยาย1ชั่วโมงครึ่งและช่วงตอบคำถาม1ชั่วโมงครึ่งก็เห็นว่าช่วงตอบคำถามก็สนุกมากคือคนก็ถามคาใจหมดอ่ะว่าคาใจก็ถามอาจารย์วรเจตน์หมดผมไม่ได้ดูไลฟ์นะแต่ผมไล่อ่านกระทู้พี่ถึกกับมันมากเลยดูโหเขียนแบบรัวๆใช่มั้ยนะเห็นบอกว่าตักเสียงมาด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวพอไปฟังเสียงบรรยากาศที่อาจารย์วรเจตน์พูดด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในประเด็นที่อาจารย์วรเจตน์พูดนะนะครับมันมีบทเรียนบางอย่างที่ผมอยากจะเรียนกับคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับในปัจจุบันก็คือว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไหนก็ตามเนี่ยกฎเกณฑ์112ยังไม่ถูกแก้มันยังเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายที่มีผลใช้นะครับอยู่จริงๆในบ้านเมืองในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเหตุที่กฎเกณฑ์นี้ยังไม่แก้เนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งแม้ว่าเราอยากจะพูดเป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันก็จะไม่ได้อันนี้มันก็คือการรู้ในเรื่องนี้ก็ต้องมีการใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะฮะผมเข้าใจแหละนะครับในแง่ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับที่ตอนนี้ถูกบทพับจากบทเรียนมาตรานี้นะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามเข้าใจว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้มันเป็นการต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นระยะยาวอย่างยิ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำใจหรือว่ามันอาจจะไม่จบนะครับในเจเนเรชันเดียวมันต้องส่งผ่านอันนี้ไปนะครับในต่ออีกหลายเจเนเรชันเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งจุดไฟขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องพยายามหล่อเลี้ยงมันไว้ไม่ให้มันดับมันอาจจะไม่สำเร็จนะแต่ว่าจะต้องหล่อเลี้ยงมันต่อไปแล้วไม่ต้องให้คาดหวังว่ามันจะต้องเสร็จนะครับหรือยุติในรุ่นของเราแล้วอาจจะมีความหวังให้มันจะจบนะแต่ว่าสภาพของสังคมเนี่ยนะครับมันต้องการความพร้อมคนจำนวนมากกว่านี้เยอะนะ10ปีนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงนะครับแต่มันยังมีปริมาณเนี่ยไม่มากพอเราต้องยอมรับในตรงจุดนี้นะเรายังจะต้องทำกันต่อไปนะเนี่ยนะครับสนใจมากนะครับเอาอีกนิดนึงที่อาจารย์วรเจตน์พูดนะเผื่อเมื่อกี้ใครไม่ได้ยินเนี่ยนะฮะคือเราสรุปมาแบบนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหาที่กฎหมายจะคุ้มครองประมุขรัฐประมุขของรัฐเนี่ยนะฮะต่างจากบุคคลธรรมดาบ้างแต่ประเด็นที่น่าจะมีปัญหาตอนนี้คือการคุ้มครองที่ควบไปถึงตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตำแหน่งประมุขของรัฐนะฮะในร่างแก้ไขมาตรา112ของคณะนิติราษฎรเมื่อ10ปีก่อนมีการขอให้แยกการคุ้มครองกฎหมายระหว่างพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทออกจากกันแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์วรเจตน์พูดเพิ่มเติมนะใช่ครับบอกว่าเนี่ยต้องยอมรับว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีบทเรียนที่อยากจะบอกกับนักเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับเสียงออกไปเนี่ยนะฮะนอกจากนี้นะครับผมเข้าใจว่าแกพยายามจะบอกว่ามันการขยายขอบเขตของการใช้112เนี่ยเป็นใน10ปีที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมาเช่นในกรณีการพูดถึงรัชกาลที่4อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันชัดเจนว่าตัวกฎหมายมันมีกรอบของมันอยู่ครับใช่มั้ยแต่ว่าการใช้อำนาจในทางกฎหมายเนี่ยมันพ้นเลยอำนาจที่มันอยู่ตามตัวบทกฎหมายเนี่ยไปเยอะพอสมควรแล้วพอมันเป็นชั้นฎีกาแล้วมันขยายไปถึงอดีตกษัตริย์โบราณด้วยอยุธยาด้วยคุ้มหมดเลยนะครับพอคุ้มหมดเลยอย่างเงี้ยแปลว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาแล้วกฎหมายมันไม่ได้เป็นกฎหมายแล้วมันอยู่ที่การตีความอยู่ที่การหยิบไปใช้แล้วซึ่งมันก็ใครเป็นรัฐบาลมันก็หยิบไปใช้มั่วๆหยิบไปใช้โดยการตีความของตัวเองได้แล้วก็ศาลก็จะคุมไปถึงอดีตกษัตริย์หมดเงี้ยนะมันก็แปลว่ากฎหมายมันเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันต้องแก้ไขแล้วกฎหมายมันมั่วแล้วมันไม่เป็นกฎหมายอีกแล้วต้องการให้มันรัดกุมอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ที่พูดว่าตามประวัติศาสตร์นะคือลากไปถึงสมัยอยุธยานี่มันก็ใจร้ายไปหน่อยนะเพราะว่าสยามประเทศที่เป็นรัฐซึ่งอาจารย์แกบอกว่าอะไรเริ่มสมัยร .5 อาจารย์แกบอกว่าคุณอยากจะทำคุณก็ไปแก้เขียนมันซะมันใช่ถ้าคุณจะให้ครอบคุมคุณก็ไปเขียนให้มันครอบคุมปัญหาของกฎหมายมันไม่ได้ครอบคุมแต่คุณตีทำให้มันครอบคุมแล้วมันก็ส่งผลกระทบทำให้มันมีช่องว่างในการใช้อำนาจนอกเหนือจากอำนาจที่คุณมีทางกฎหมายนะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดคุณต้องไปแก้ไอ้สิ่งนี้ไม่ให้มันเกิดครับก็คืออาจารย์วรเจตน์ก็พูดหมดแหละก็คือเตือนว่ากฎหมายมันยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับคุณเคลื่อนไหวก็ระวังหนึ่งมันก็แฝงในยะความห่วงใยด้วยแล้วก็แฝงในยะว่าทั้งนั้นจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยจะต้องเคลื่อนไหวยังไงให้มันเป็นเรื่องคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับวาทกรรมที่เขาสร้างกันมาล้มจงล้มเจ้าไม่มีเลยครับแล้วก็ไปหลักๆของการจัดงานเมื่อวานเนี่ยเดิมเนี่ยมันตั้งใจเป็นการระดมทุนเข้ามูลนิธิสิทธิ์อิสลามมูลนิธิสิทธิ์อิสลามเนี่ยไม่ใช่มูลนิธิ
หมายถึงว่าเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือการประกันตัวครับมันก็มีเรื่องของการมันก็คือกองทุนราษฎรเก่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กองทุนราษฎรเนี่ยเขาจะมูลนิธิเนี่ยจะไม่ยอมใช้เงินจากกองทุนราษฎรมาบริหารจัดการเลยโอเคเพราะว่ากองทุนราษฎรคนบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่เขามีเจตนาเพื่อให้เป็นการประกันตัวแต่ว่าเขาจะไปเอาเงินจากประกันตัวมาใช้งานก็ไม่ได้แต่จริงๆมันมีค่าใช้จ่ายเช่นมันมีเรื่องดูแลนักโทษมันมีดูแลนู่นดูแลนี่เหมือนที่เคยเริ่มต้นกับดาโตบิโดเนี่ยเป็นมะเร็งก็ต้องดูแลรักษามันต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการก็เลยเมื่อวานนี้มันจึงเป็นการระดมทุนครับเจตนาเดิมเนี่ยตั้งใจให้เป็นการระดมทุนเพื่อให้เป็นกองทุนสำหรับมูลนิธิอิสระในการช่วยเหลือคดีนี้ก็ใครบริจาคได้ก็บริจาคครับหากก็เมื่อวานอาจารย์วิเศษเขาพูดว่าพรรคการเมืองก็ควรจะต้องเปิดเผยว่าตัวเองได้บริจาคให้กับมูลนิธินี้ได้เพื่อจะยืนยันในหลักการว่าซึ่งการรณรงค์เรื่อง112ไม่ได้ผิดอะไรซึ่งจุดตรงนี้ก็น่าจะมีพรรคการเมืองที่บริจาคไม่รู้ไปแล้วไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์วิเศษต้องการจะสื่อคือว่าถ้าบริจาคก็ควรที่จะเปิดเผยเปิดเผยได้ก็คือทุกคนควรจะต้องกล้าริเริ่มในประเด็นพวกนี้นะครับพักกันอีกครั้งนะแล้วพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาตามกันต่อนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยประเด็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะในช่วงการประชุมเอเปคด้วยนะฮะสักครู่กลับมาครับVoice Thaiweight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เซตฮินะ M All In One อาหารเสริมบำรุงร่างกาย3ชนิดฮินะ M Acerola วิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผล Acerola เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงฮินะ M Collagen Collagen สกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนังฮินะ M Probiotic อาหารเสริมโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเป็นอาหารพิเศษราคาเต็ม 2,670 บาทลดเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th น้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Voice Thaiweight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับWake Up Thailand นะฮะในช่วงสุดท้ายนะครับไปดูโพลกันหน่อยนะฮะที่จะถามคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณคิดว่ามันสืบเรื่องมาจากเรื่องของ Nida Poll นะคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์นะฮะที่เราพูดกันไปเมื่อช่วงเบรกแรกนะฮะเราถามว่าคุณคิดว่าเพราะเหตุใดคนจำนวนหนึ่งฮะถึงยังนิยมแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับมี3ข้อแรกฮะเป็นเพราะว่าเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วง8ปีที่ผ่านมาไม่รู้พัฒนาด้านไหนนะ
ว่าเราก็เขียนกว้างๆไว้แล้วกันแนววัฒนาเราเห็นด้วยแหละเห็นด้วยกับวัฒนกรรมพลเอกประยุทธ์อ่ะผลงานมีใช่ไหมเหมือนเพจลุงตู่ตูนก็ออกมานะครับรณรงค์กันนะตอนนี้นะครับนะครับสองคือเพราะว่ายุคนี้ประเทศเกิดความสงบนะฮะอันนี้ก็ยังขายได้เนาะตลอด8ปีแล้วก็3คือร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นได้ผลประโยชน์ในยุคนี้โอ้โหนี่เป็นอะไรให้ตอบอะไรเนี่ยนี่เป็นคำถามที่โหดจริงก็ผมอาจจะตอบข้อ3ถ้าเป็นผมผมไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งนั้นที่ผมก็ตอบไปนะประชาชนที่มีหนึ่งเสียงแต่ประเด็นคือมันเศรษฐกิจมันแย่มากเลยนะฮะคือยิ่งกว่า2ข้อแรกนั่นอีกอ่ะครับเพราะว่าคนที่ยังสนับสนุนเพราะว่าเขาร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นได้ผลประโยชน์ในยุคของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าคนที่ให้สวนอกอย่างเรา3คนวงนอกอย่างเรา3คนพี่ชูวัฒน์นี่ถึงขนาดเบ้ปากเลยนะผมว่าคนตรงไอ้คำตอบที่2อ่ะเรื่องความสงบก็ยังขายได้เพราะมันทั้ง2ฝ่ายจะตอบได้หมดสงบแบบตายนิ่งกับสงบแบบไม่มีการประท้วงสงบขอโทษนะไม่มีจะไม่มีแดกไม่มีแดกใช่ถูกต้องฮะนะกลับมาช่วงนี้ครับไปดูข่าวที่คุณพักคดีหน่อยมั้ยนะฮะตอนแรกว่าจะเอาเล่นตั้งแต่เบรกที่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเวลาเนี่ยนะฮะผมแต่ว่ามันสำคัญนะฮะเพราะว่าคืออย่างนี้คือดีคือใครคุณพักคดีเนี่ยเป็นนักแปลนักแปลเป็นในหมู่แวดวงนักวิชาการอะไรจะรู้จักกันดีครับพักคดีผลงานนักเขียนและนักแปลสลักผลงานเยอะเนาะเยอะมากผมอ่านหนังสือที่ดีเยอะใช่แล้วเขาแปลภาษาไทยออกมาสวยอ่ะนะครับคืออย่างนี้ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณพักคบดีโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเหตุการณ์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมามีนักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้าคนหนึ่งมาเที่ยวเชียงใหม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนขาหักขาซ้ายที่หักเนี่ยดันเป็นข้างที่ใส่กำไร EM เอาไว้นะฮะนะแกบอกว่าน้องเนี่ยได้รับการนำส่งโรงพยาบาลแต่เช้าแต่กว่าจะได้รับการผ่าตัดเนี่ยต้องรอจนบ่าย3หมายความว่าต้องรอนานถึง8ชั่วโมงนะทั้งที่เลือดก็ซึมออกมาไม่หยุดหมอบอกว่าควรรีบผ่าตัดเพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อแต่หมอไม่กล้าผ่าตัดทันทีเพราะไม่กล้าตัดกำไร EM ออกจะผ่าตัดทั้งที่มีกำไรอยู่ก็ไม่ควรทำเพราะขาน้องบวมจนกำไรบีบเจ็บหมดนะฮะครับ8ชั่วโมงเนี่ยหมดไปกับการทำเรื่องเพื่อขออนุญาตให้ศาลเนี่ยเอากำไร EM ออกโดยต้องให้ทนายความนะครับทางกรุงเทพช่วยติดต่อประสานงานซึ่งผลของการรอนานเช่นนี้ทำให้น้องที่ขาหักเนี่ยเสียเลือดไปมากนะจนจะต้องให้เลือด2ถุงนะฮะเลยตั้งคำถามนะครับว่าสถาบันที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งสถาบันศาลและสถาบันแพทย์เนี่ยนะฮะถือเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ปรับปรุงหลักปฏิบัติบ้างได้หรือไม่คำพักคดีเขียนนี้ต่อนะว่าตามจรรยาบรรณแพทย์แล้วแม้แต่เฉลยศึกอริราชศัตรูยังต้องรักษาให้ครับอริศัตรูนะฮะยังต้องรักษาให้แต่นี่เป็นเพื่อนร่วมชาติแท้ๆเหตุใดแพทย์จึงไม่กล้าตัดสินใจตัดกำไร EM ออกแล้วรักษาให้เลยเป็นเพราะกำไรนี้เกิดจากคดีการเมืองซึ่งแพทย์รู้ดีว่าศาลไม่ค่อยยึดมั่นในตัวบทและมักละเว้นไม่เคารพสิทธิพลเมืองอยู่บ่อยๆหรือไม่จนทำให้แพทย์กลัวจนไม่กล้าทำการรักษาทันทีเพื่อประโยชน์ของคนไข้แพทย์ควรมีความกล้าหาญศาลควรมีมนุษยธรรมนี่คือข้อเรียกร้องของเรานะครับก็แต่ว่าคือตัวของน้องที่ประสบอุบัติเหตุนี่ก็คือตอนนี้ก็รักษาเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโชคดีแต่ว่ารักษาได้แต่ว่า2ถุงเสียเลือดเนี่ยนะฮะนี่ก็มีความเสี่ยงพูดง่ายว่านี่เป็นเรื่องโชคดีใช่มีความเสี่ยงที่อาจจะเสียเลือดมากหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นพูดยังไงศาลต้องรอบคอบกว่านี้ศาลต้องออกมาตรการที่มันเอื้อให้เกิดไม่ละเมิดมนุษยธรรมแบบนี้ครับนะฮะก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เริ่มมีการใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนรู้กันไปแต่ว่ามันเป็นเคสที่ชี้ให้เห็นแล้วไงว่ามันอาจจะละเมิดเกินกว่าใช่ไหมความตั้งใจของศาลของขอบเขตอำนาจของศาลแต่กลายเป็นว่าศาลจะทำอะไรรู้ไหมฮะศาลทำอะไรฮะถ้าติดกำไรเอ็มแล้วห้ามออกจากบ้านห้ามออกเลยคราวนี้เชียงใหม่ไปเที่ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลัวขาหักลื่นล้มในห้องน้ำก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ใช่ยังไงมาตรการพวกนี้มันต้องมีฮะคุณต้องคิดรอบคอบครับครับนะฮะเอ้าไปดูข่าวเอเปกหน่อยนะฮะมันต้องโหมเลยฮะคุณชูวัฒน์นะฮะอาจารย์วิโรจน์เพราะมันสัปดาห์นี้แล้วนะครับประเทศไทยหน้าตาประเทศไทยนะฮะเป็นเจ้าภาพนะครับพลเอกประยุทธ์นี่นะครับให้สัมภาษณ์หลังจากกลับมาจากกัมพูชาฮะหลังจากกลับไปเนี่ยอาเซียนซัมมิตนี่นะฮะโดยบอกว่านะครับการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ก็เหมือนกับเราไปดูงานก่อนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกเดี๋ยวนะฮะไบเดนก็ไปนะงานนั้นนะฮะไปดูงานแต่งานคุณไม่มานะฮะเรากล่อยสุดเลยอ่ะจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้าจะเข้ารายการเมื่อกี้คุยกับอาจารย์วิโรจน์ว่าที่จริงแล้วตัวของพวก G20 พวกอาเซียนสมัยนี้มันอั้นมาตั้งแต่ตอนช่วงโควิดด้วยถูกไหมแล้วมาตอนนี้พอดีเราก็ซวยเหมือนกันเนาะใช่ของเรานี่มันตามวงรอบปกติอยู่แล้วแล้วคือเรามาอยู่ท้ายเลยอะนะไม่หรอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีบารมี
นะฮะนายกมาจากการเลือกตั้งมีบารมีมีประเด็นเอาอย่างนี้ละกันซึ่งมันเป็นที่สนใจและกำลังเป็นปัญหาในระดับโลกอย่างเงี้ยนะฮะเออผมว่าคุณดึงดูดได้ครับแต่ประเด็นก็คือที่ผ่านมาคุณทำตัวเป็นอย่างที่นักการทูตหลายคนบอกว่าดำเนินนโยบายทางการทูตที่เราเรียกว่า irrelevant ใช่ไหมครับอย่างเขาคุยเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐจีนยูเครนรัสเซียการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะปัญหาเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยแพงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคุยเรื่องนี้กันอ่ะครับพี่มา BCG อ่ะพี่จะขายอาหารซอฟต์พาวเวอร์อ่ะครับถามว่าพี่ไม่ได้ตรงประเด็นกับเขาไงใช่มันอยู่นอกประเด็นอยู่นอกความสนใจเลยครับคือเวลาทำข่าวเนี่ยเรายังรู้ว่าอะไรเป็นข่าวไม่เป็นข่าวหรือมันไม่เขากำลังจะเขามีปัญหาเรื่องพลังงานอยู่อันเนื่องมาจากสงครามยูเครนเขาจะกลับมาใช้ถ่านหินกันนี่คุณจะมาพูดเรื่อง BCG ใช่ไหมใช่มันไม่ได้เข้าใจโลกอะไรเลยแล้วตลกคืออะไรรู้ไหมอย่างน้องกายเราเจอที่ฝรั่งเศสใช่ไหมผมก็พยายามดูข่าวว่า2อาทิตย์ที่ผ่านที่ผมอยู่เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันที่ฝรั่งเศสก็มีเรื่องใหญ่อยู่2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในยุคโควิดเนี่ยแกถูกฟ้องแกก็เลยจะออกเอาข้อมูลออกมาแฉใช่คดีเยอะนะโควิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคือรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมที่จะรับฟังคำเตือนจากตัวรัฐมนตรีหรือกระทรวงสาธารณสุขในฝรั่งเศสในช่วงแรกมันก็กลายเป็นประเด็นความเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณบริหารจัดการผิดพลาดและมีผู้เสียชีวิตและเรียกร้องความเสียหายจากรัฐได้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่กับเรื่องที่สองพี่ชูวัฒน์ไอ้ที่เราพูดเรื่อง BCG ใช่ไหมเราจะฟื้นมีการส่งเสริมยังไงแล้วก็ต้องมองนโยบายในภาพรวมเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมยังไงรัฐจะเข้าไปมีกระบวนการอะไรยังไงเรายังคิดแบบเฮ้ยเรามา BCG กันเถอะโทษนะประเทศไทยคุณทำ BCG ตรงไหนวะมีตรงไหนทำได้บ้างวะถูกไหมคือถ้าทำสำเร็จมันกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะตอนนี้แล้วคุณจะเอาสิ่งนี้เป็นโชว์เคสไม่ว่าประเด็นคือทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วคุณก็จะเอาไปขายใช่ไหมเอาไปพูดให้มันดูสวยๆก็เพราะว่ามัน irrelevant ไงไม่อยากแหลมเรื่องพม่าก็ไม่อยากพูดเรื่องรัสเซียกูก็ไม่อยากพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่าพูดเรื่องใช้ไม่อยากพูดเลยนั่นแหละได้เข้าตัวอยากพูดเรื่องที่มันพูดง่ายคือทุกคนฟังแล้วก็พยักหน้าพูดอีกก็ถูกอีกแล้วก็จัดโต๊ะจีนดีๆหน่อยแล้วก็เลิกจริงๆก็เอาแค่นั้นแหละครับใช่ไหมแต่อย่าลืมนะว่าทั้งหมดนี่มันคือคอสทั้งหมดนี่คือคอสที่ออกจากภาษีประชาชนทั้งนั้นหน้าตาประเทศนะฮะเอาจริงมานั่งด่านั่งบ่นเนี่ยมันก็หน้าตาประเทศผมว่าเขาก็รู้แหละกระทรวงต่างประเทศอะไรเขาก็รู้คนจัดประชุมเขาก็รู้ว่าทำผ่านๆไปอ่ะจุดแล้วมันก็อาจจะมีแค่คุณค่าแค่ว่าเอาไปติดหลังรูปหลังโต๊ะทำงานไปว่าเคยได้จับมือคนนั้นคนนี้อ้าวแล้วกรณีเรื่องรัสเซียเนี่ยเห็นท่านทูตรัสบอกมีถึงขั้นบินไปมีคณะไปเฟิร์สคลาสไปโน้มน้าวจะให้ปูตินมาแล้วเขาก็ไม่มาอยู่ดีเนี่ยผลประโยชน์ของประชาชนมันเสียหายไปตรงไหนและทั้งหมดทั้งพวงนี้ทำไปเพื่ออะไรครับประโยชน์ที่เราจะได้รับคืออะไรยังคิดไม่ออกเลยอ๋อผมรู้ละได้เขาเรียกว่าอะไรนะทางม้าลายสวยๆแล้วก็มีผักชีอะไรนะมีสวนเสริญขึ้นใช่ๆสวยงามเลยผมไปมาเมื่อวันศุกร์อ่ะกลางคืนครับไปกลางคืนนะมีตำรวจการอยู่ตรงหน้าศูนย์เศรษฐกิจอ่ะสวยเลยนะฮะสวยเลยสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยที่เสาไฟฟ้าลงทันทีทำทันทีของจริงนะครับจากกฟนก็ดีแต่อีกฝั่งนึงยังเสาไฟฟ้ายังเต็มอยู่นะครับใช่ๆฝั่งไผ่สิงโตนะฮะแต่ว่าเอาทันทีทั้งนั้นเนี่ยนะครับที่พูดเรื่องเอเปกนี้ขึ้นมานะฮะคืออะไรนะราษฎรหยุดเอเปกนะฮะที่มีคุณไม้คุณไผ่อยู่ในความสนใจผู้คนมากขึ้นใช่นี่แต่อย่ามาวุ่นวายนะคุณอย่ามาวุ่นวายไม่แล้วเรื่องนี้นะขอโทษนะเรื่องของการ green wash เนี่ยก็คือหลายประเทศก็มีการทำนโยบายเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่อไม่ต่างๆเนี่ยแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงคือมันไปเปิดโอกาสให้บรรดาไอ้บรรษัทขนาดยักษ์อ่ะนี่คือข้อถกเถียงในโลกนะฮะสามารถ green wash ก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ฟอกเขียวแต่สามารถฟอกเขียวโดยการทำอะไรนะทำพวก CSR ทำนู่นทำนี่ให้มันรอดไปได้ทีนี้เมื่อสิ่งที่มันเป็นคำถามเนี่ยสำหรับผมนะมัน relevant แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหมดเนี่ยผมว่าเก่าจริงนะเชิญเด็กๆพวกนี้ไปคุยในเวทีเรื่องนี้เลยว่าโลกจะเอายังไงกับการทำ green wash ของบรรดาบรรษัทข้ามชาติครับคุณรอเลยนะไอ้อย่างนี้ก็ทำไม่เป็นก็ขู่เขาอีกเขาแค่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าเขาไม่เอาเพราะว่าเขาเกรงว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง green wash green wash ใช่ไหมครับคุณก็ขู่เขาอีกแล้วแต่ละภาพที่มันออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราสง่างามได้ไงเนี่ยผมก็สงสัยใช่เพราะนั้นการเคลื่อนไหวเรื่องเอเปคของภาคประชาชนเนี่ยผมว่ามันก็เลยทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่เคยเคลื่อนไหวในปี 63-64 ในประเด็นทางการเมืองเนี่ยเติมเนื้อหาเรื่องของการคุกคามจากโลกที่ผ่านมาเช่น
กรณีไบโอถ้าคุณพูดไบโอคุณไม่พูดเรื่องสิทธิบัตรได้ยังไงใช่ไหมคุณไม่พูดเรื่อง GMO ได้ยังไงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เขาระวังหมดแต่คุณจะเอาเข้ามาหมดเลยไอ้สิ่งที่ NGO เขาต้านกันมา2ทศวรรษตั้งแต่สมัยคุณทักษิณมาจนถึงปัจจุบันคุณเอาเข้ามาผ่าน BCG หมดเลยแล้วดูทัศนคติดิแทนที่คุณจะออกมาอธิบายว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นไปตามที่สิ่งที่คุณพูดยังไงนอกจากไอ้หมอว่าลงมาพูดเนี่ยนะ apart from that เนี่ยคุณไม่เคยอธิบายเลยและสุดท้ายคุณจบท้ายด้วยอะไรฮะขอร้องให้เป็นเจ้าภาพที่ดีทำบ้านเราให้สะอาดครับคือมันก็เหมือนทหารสั่งและไอ้ที่คุณไปพูดที่อาเซียนว่าเราจะดำเนินนโยบายต่างๆโดยประชาชนเป็นศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนวะคือดีแต่พูดอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรกลวงสุดท้ายคือทุกคนก็เป็นอินเนนไหมนะระเบียบเรียบร้อยสะอาดอย่าให้มีปัญหาเดี๋ยวดูนะไอ้เรื่องคาร์บอนเครดิตนะปลูกป่าเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทวงคืนผืนป่าก็เข้าไปอีหลอบเดิมแบบทหารคิดเหมือนเดิมครับนะฮะก็คงไม่อยากให้เกิดอะไรในช่วงที่ตัวเองเป็นประธานการประชุมไงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณประยุทธ์คนเดียวนะที่ออกมามาห้ามปรามเนี่ยนะฮะคุณจุรินทร์ก็มาทุกคนอ้างถึงบทเรียนอดีตหมดจริงก็คือปี52การประชุมอาเซียนล้มประชุมอาเซียนบ้าบอคอแตกนั่นเองนะฮะซึ่งอีกคนนึงนอกจากคุณจุรินทร์นั่นคือคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นส.ส.นะนะครับก็พูดเรื่องนี้แหละนะฮะก็บอกในช่วงเวลาแบบนี้เราควรจะเว้นไว้ซึ่งความคิดทางการเมืองอคติทางการเมืองหรือความไม่พอใจผู้นำทางการเมืองนะฮะไม่แต่ควรจะทำตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันแคบมากและพรรคที่อ้างตัวเองถึงหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องตลอดจำของอดีตหัวหน้าพรรคนี้ได้ไหมพูดในสภา มีคนคนหนึ่งออกมาพูดหน้าสภาคนเดียวรัฐบาลก็ต้องฟังนี่ประชาชนเขาไม่ได้จะประท้วงเขาไปบุกนะครับครับเขามีสิ่งข้อท้วงติงต่างๆและหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์คุณต้องออกมาอธิบายสิคุณจะไปพูดตรงๆนะคุณจะไปป้ายสีเขาทำไมครับเหมือนปี52อ่ะครับคือไปเบรมเขาแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนเงียบไว้เหรอไอ้สิ่งที่คุณคุยกันมันเป็นประเด็นการเมืองทั้งนั้นใช่เนี่ยควรจะไว้ไม่ต้องเงียบความคิดทางการเมืองเป็นตลกมากนี่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกหรือว่าเอเชียนเกมนี่มันสันดานประเด็นการแล้วมันสันดานประเด็นการแล้วคือปกติแล้วเนี่ยคุณต้องโชว์เคสว่าประเทศไทยเนี่ยผู้คนมีสิทธิเสรีภาพการออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมที่ผ่านมาในหลายๆประเทศเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะให้คนมันคิดแบบเดียวกันคนต้องคิดแตกต่างแล้วคิดจากมุมประชาชนมุมภาพในสังคมเนี่ยมันควรจะต้องมีเขาจึงต้องให้เงินสนับสนุนในการไปจัดเวทีคู่ขนานไหนๆจะเห็นต่างแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวซะแต่นี่เราไม่มีเลยแล้วก็บอกว่าเงียบด้วยห้ามออกมาเคลื่อนไหวด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่านี่มันไม่ได้นี่มันเป็นโชว์เคสอะไรว่าความหลากหลายแล้วว่าไบโอเนี่ยไบโอแบบฝักถั่วไงพี่เออสั่งแล้วต้องทำเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ไม่รู้แหละผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะที่จะบอกเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งคุณมายเองเนี่ยนะฮะก็ไม่หวั่นนะฮะบอกว่าเจอสกัดชุมนุมเนี่ยนะครับหาทางไปให้ใกล้ที่สุดนะครับยืนยันว่าจะตั้งเวทีแน่นอนนะฮะแล้วก็เชื่อว่ารัฐนั้นจะไม่กล้าทำรุนแรงแน่นอนนะฮะขายขี้หน้าต่างชาตินะครับมันก็น่าขายขี้หน้านะฮะนี่ฮะโทษนะฮะสโลแกน Open Connect Balance นะฮะคุณเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลอะไรวะไม่มีหรอกถ้าเงียบเป็นเป่าสากแต่ห่างหน้าอายบอกเลยเป็นนโยบายแบบทุกคนเห็นด้วยหมดทั้งหมดประเทศไทยเนี่ยนะแปลว่าคนไทยไม่มีแล้วไม่ต้องคนไทยคิดไม่เป็นแล้วอย่างนั้นใช่ใช่มันต้องมีความแตกต่างหลากหลายอย่างนี้แหละฮะประเทศอื่นเขารู้ครับเขาบ้านเมืองเขาเป็นประเทศไทยเขารู้ครับสีอาจจะไม่พอใจอยู่คนเดียวอ่ะปล่อยสีเขาไปสิเออนะฮะส่วนประเด็นของสีด้วยสีก็ไม่แคร์มั้งตอนสีก็ไอ้สมัชชาที่ผ่านมายังมีคนประท้วงเลยครับนะฮะอ่ะอีกนิดนึงนะฮะนี่คุณนพดลปฐมะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกเหมือนกันเนี่ยว่าเนี่ยแนะนำรัฐบาลอย่าพูดแค่ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะแต่ควรจะบอกคนไทยด้วยว่าคนไทยจะได้อะไรบ้างใช่นะอเจนดาในการอย่างที่บอกว่าประชุมร่วมกันครั้งนี้ก็สัปดาห์ที่แล้ว BCG เนี่ยผมไปสอนหนังสือเนี่ยผมไปถามนักศึกษาว่ากรณีต่อเรื่องเอเปคเนี่ยมีเรื่องอะไรที่คุณแบบได้รับรู้อะว่ามันจะเป็นประเด็นเป็นอเจนดาไปเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเมนูอาหารสองเผ่าเมนูอาหารเท่านั้นเองนี่แสดงว่าใบแล้วมันได้จริงหรอก็มันไม่ได้อันนั้นเราไม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่นี่คือความเลอะเทอะของเราด้วยนะเราไปตีความอาหารอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไบเดนก็ฝากกัมลาแฮร์ริสหิ้วใส่ถุงกลับบ้านไปฝากกันอาจจะไปกินที่งานแต่งงานหลานสาวจะอร่อยกว่าพุ่งตรงนะปากกูเราอะไรเงี้ยไม่คือไม่ได้บอกไม่อร่อยนะคือผมเชื่อว่าระดับโหเชฟระดับนั้นเขาสุดยอดแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณขายแค่นี้นะฮะคือคุณให้คนไทยคุณเห็นเนี่ยคุณเห็นคนไทยโง่เนี่ยพูดจริงว่าเราทำได้แค่นี้แล้วมันทำให้เราภาคภูมิใจจริงๆผมเราไม่รู้ว่าในไส้ในนี่คุณจะคุยอะไรกันครับผมไม่เชื่อว่ามีแค่นี้นะ
มันมีแต่มันคุยอะไรกันเนี่ยเราควรจะต้องรู้แล้วควรจะต้องบอกเราด้วยว่าเฮ้ยประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการประชุมคราวนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับและควรจะต้องมีการเปิดวิธีเวทีในการอภิปรายประเด็นต่างๆให้มันรอบด้านขึ้นกว่านี้ด้วยครับใช่ไหมฮะยุคคุณยิ่งลักษณ์จำได้ไหมพี่ตอนโอบามามาอยากให้เราเข้าร่วม CPTPP จริงๆเรื่องของการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลยุคนั้นประท้วงกันสู้กันบอกเรื่องนี้ต้องรัฐสภาต้องช่วยกันตัดสินใจมาวันนี้ครับไปไหนกันหมดอ่ะพวกคนดีอ่ะมันเขาก็อาจจะไม่ได้ทำจริงในประเทศไทยเลยBCG เนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรมั้งครับไม่เคยทำเลยไม่มีจัดอีเวนต์ให้มันขำๆไม่งั้นแหละผ่านๆไปครับเพราะว่ามันไม่ได้สื่อสารอะไรกับประชาชนเลยนโยบายอะไรของรัฐบาลออกมาบางอย่างโลกนะพี่จบแล้วตอนนี้ทุกตาเนี่ยไปอยู่ที่หนึ่งต้องการประชุมที่ผมว่าที่กัมพูชานี้ประสบความสำเร็จเลยนะกับสองก็คือเดี๋ยว G20 ตามมาเนี่ยจบข่าวเอเปคก็ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แล้วจบแล้วก็นั่นแหละมันถูกแล้วให้เขามากินอาหารดีๆพาเขาเที่ยวจบแล้วพอแล้วใช่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเต็มเลยไงใช่ไหมเออเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนี่ผมในช่วงเอเปกนี้น่าเชิญใครจากกระทรวงต่างประเทศมาคุยหน่อยนะเขาจะมาไหมไม่มาหรอกครับอาจารย์อาจารย์วิโรจน์ปากแจ๋วเนี่ยไม่มีมาซักเลยเชิญท่านจันทุรัตน์มาเชิญต้องเชิญคนที่มีแนวคิดในเชิงวิพากษ์นะฮะมานะฮะไปหวังอะไรนี่ไงจริงๆมีข่าวนี้ดร.เผ่าภูมิด้วยนะมีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวโมเดล BCG นี่เราเชิญแกมาคุยในช่วงประชุมเอเปกก็ดีนะเราคู่ขนานไปนะเนี่ยคู่ขนานจริงคือเวก้าไทยแลนด์นะครับเชิญคุณมาริกามาด้วยก็มีภาพประชาชนก็น่าเชิญมาเชิญมาได้ใช่ไหมที่เขาเนี่ยฮะกลุ่มราษฎรนี่แหละที่ทำมาคุณไผ่นะวิดีโอเขาก็รวมตัวกันทำประเด็นเหล่านี้เยอะครับนะอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากหมดเวลาแล้วนะครับก็ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะวันนี้คุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์แล้วก็ผมลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม12 น.นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ